งก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดสดนะครับท่านผู้ชมฮะแน่นอนตอนนี้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิเนี่ยเราไปจัดเทศกาลกันเมื่อเช้าจะมีโอกาสไปงานแฉแฟร์ใช่เป็นการรวบรวมร้านค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการแฉ บางร้านเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉบางร้านเป็นร้านดังในออนไลน์นะฮะเราจัดกันเนี่ย14ถึง17นะครับธันวาคม2566นี่มันมีร้านค้ามากมายเลยจริงมีหลายโซนด้วยเนอะมีหลายโซนร้านดังร้านดารามีโซนหมอดูมีเยอะแยะไปหมดเลยกว่า200ร้านค้านะที่เราจะจัดกันเนี่ยที่The Mall Rice Store บางกะปิขอบอกเลยเป็นการรวบรวมอาหารจากทั่วประเทศหมายถึงว่าร้านอาหารดังๆเนี่ยเรารวบรวมจากทั่วประเทศวันนี้มีโอกาสไปแป๊บเดียวไม่มีโอกาสไปนานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดงานวันแรกคนน้อยอยู่คนยังน้อยอยู่พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสไปกันเรารวบรวมนะฮะของที่แบบว่าอร่อยแน่นอนเป็นอร่อยที่แน่นอนที่แบบว่าแต่ละจังหวัดแต่ละเป็นของดีแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยเราเอารวบรวมที่นี่บางร้านเนี่ยต้องไปต่อคิวกินกันเลยนะฮะแล้วที่สำคัญมาลดราคามากกว่าทุกที่โอ้เราไม่ต้องเดินทางไปกินเลยมารวมที่หมดเลยรวมที่หมดเลย14ถึง17ธันวาคมนี้ MCC Hall ชั้น3นะฮะเดอะมอลล์บางไลฟ์สโตร์บางกะปิเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ใช่ไหมมีสินค้าของมูด้วยถูกแล้วก็เอาหมอดูทั้งหลายที่มาทำแบบดูเนี่ยไปรวบรวมไว้ที่นั่นหมดเลยนะฮะมีหลายๆคนอุ๋ยก็ไปชั้นย่าก็ไปมีสินค้าก็ไปนะฮะไปดูกันแล้วก็จะมีแอคทิวิตี้มีคอนเสิร์ตจากน้องๆ Hot Wave Music Award นะฮะมีเรียกว่ามีศิลปินจาก A-Time ดีเจจาก A-Time แล้วคนมากมาย14ถึง17วันนี้เราเริ่มไปแล้ววันแรกนะครับยังเหลืออีก3วันเดี๋ยวไปอีกใช่มั้ยเดี๋ยวต้องไปวันเสาร์เดี๋ยวไปวันเสาร์นะวันเสาร์เดี๋ยวไปพรุ่งนี้เดี๋ยวเราอาจจะเอาร้านค้ามารวบรวมหน่อยนะฮะว่าแต่ละร้านมีอะไรเด็ดมีอะไรเด็ดร้านที่หากินยากต้องไปต่อคิวเนี่ยเดี๋ยวเอามาคุยกันเดี๋ยวเอามาคุยกัน14ถึง17ธันวาคมนี้นะฮะที่ The Mall Rice Store บางกะปิ MCC Hall ชั้น3ไปติดตามกันสำหรับแฉแฟร์ร้านดาราก็เยอะนะเยอะเลยล่ะนะเอาละกลับมาข่าวกันสักนิดนึงฮะเรื่องราวของพ่อใหญ่บาสสมรักคำสิงเนี่ยตอนนี้ยังเป็นกระแสนะฮะครับหลังจากที่สาวผู้เสียหายอายุ17ปีเนี่ยเขาแจ้งความดำเนินคดีกับสมรักคำสิงในคดีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศในโรงแรมหลังไปเที่ยวในสถานบันเทิงมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาครับจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นที่สถานบันเทิงในจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเนี่ยเขาได้นำเยาวชนอายุ17ปีเนี่ยเข้าให้ปากคำกับทีมสหวิชาชีพที่สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นได้แล้วนะครับหลังจากแพทย์ลงความเห็นว่าสภาพจิตใจเป็นปกติโดยใช้เวลาสอบสวนนานกว่า4ชั่วโมงนะครับโดยมีรายงานว่าระหว่างการสอบปากคำเยาวชนอายุ17ปีเนี่ยอยู่ในอาการเครียดและบางครั้งเนี่ยก็ร้องไห้นะบางช่วงของการสอบปากคำเด็ก17ให้การว่าถูกสมรักกระทำอนาจารบนห้องพักในโรงแรมจริงส่วนประเด็น ทำไมไม่มีทีท่าขัดขืนล่ะทำไมท่าทีไม่มีขัดขืนเลยล่ะตั้งแต่ช่วงที่ออกจากสถานบันเทิงเพราะอะไรกล้องวงจรปิดเล่าเรื่องรับได้หมดมันจับกล้องวงจรปิดเล่าเรื่องเลยว่าทำไมไม่มีสภาพขัดขืนตั้งแต่ช่วงที่ออกสถานบันเทิงผู้เสียหายให้การว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นและที่ไม่กล้าขัดขืนก็เพราะว่าคุณสมรักเป็นนักมวยด้วยนักมวยโอลิมปิกเหรียญทองด้วยเนาะหลังจากการสอบปากคำน้องวัย17เสร็จนะครับพี่สมรักเนี่ยก็ได้ถูกแจ้ง4ข้อหาหนักนะครับผมประกอบไปด้วยร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีนะครับแต่ยังไม่เกิน18ปีนะครับไปเสียจากบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองร่วมกันหาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีเพื่อไปการอนาจารนะครับกระทำการอนาจารแก่คนอายุเกิน15ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับแล้วก็เพิ่มข้อหาพยายามข่มขืนผู้อื่นใช้กำลังประทุษร้ายครับผมนะครับโดยหลังจากตำรวจแจ้งข้อหาเมื่อวานนี้4ทุ่มคุณสมรักคำสิงก็ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองขอนแก่นครับโดยได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องการกราบขอโทษเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณสมรักกันสักนิดนึงฮะมีไหมฮะ
ดยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าต้องการกราบขอโทษครอบครัวตนเองขอโทษครอบครัวน้องอ่ะมีเสียงไปฟังดูฮะตอนนี้ต้องกราบขอโทษพี่น้องชาวไทยและก็ชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ทำให้เรื่องเดือดร้อนขึ้นมานะครับมันก็เป็นความผิดพลาดครับปัญหาที่เกิดก็คือว่าผมไม่ทราบจริงๆว่าน้องเขาอายุ17ถ้าเกิดว่าผมทราบเรื่องคงไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องตั้งสติหาทางแก้ไขแล้วก็ขอโทษครอบครัวผมด้วยขอโทษครอบครัวน้องด้วยนะครับผมเข้าใจในความรู้สึกของทุกคนนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดจะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็ผมก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าปฏิเสธทุกข้อหาเลยใช่ไหมครับพี่ครับก็ครับก็ครับถ้าครับอย่าง4ข้อกล่าวหาที่จะทราบรถไปไม่ครับก็เขาบอกว่าเขาไม่ทราบจริงๆว่าน้องเนี่ยอายุ17และเข้าใจความรู้สึกของทุกคนและขอแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องตั้งสติหาทางแก้ไขและพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากนั้นก็เดินทางกลับทันทีนะฮะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็มีข้อมูลจากฝั่งของเพื่อนของเยาวชนหญิงอายุ17ปีนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเพื่อนๆได้ไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับโดยเพื่อนทั้ง2คนนี้ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดครับเป็นกลุ่มเพื่อนที่ยืนอยู่กับผู้เสียหายที่ด้านหน้าสถานบันเทิงนะครับช่วงที่ร้านเนี่ยเลิกแล้วก่อนที่น้องอายุ17เนี่ยจะซ้อน3ไปกับพี่สมรักนะครับนางสาวฟ้านะครับแล้วก็นางสาวฝนเนี่ยบอกว่าที่ออกมาไลฟ์เนี่ยก็เพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองโดยจะไม่พูดเกี่ยวกับคดีของผู้เสียหายแต่เนื่องจากพวกตนเนี่ยถูกนำภาพไปโพสต์และก็แชร์ในโซเชียลว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายทำให้คนเข้าใจผิดครับนอกจากนี้นะครับพวกตนนี่ยังถูกสังคมด่าทอว่าทอดทิ้งเพื่อนทำไมไม่ช่วยเพื่อนทำไมไม่รักเพื่อนไม่ห้ามเพื่อนล่ะจึงขอออกมาอธิบายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปฟังเสียงสักนิดนึงไหมฮะครับผมที่ไปถามว่าจะไปจริงๆหรอสิกับจะไปน้ำอิริตีสิไปน้ำอิริตีสิกับน้ำเขาอิริตีแล้วก็ย่างไปรถไอ้สมรักที่เขากำลังสิเอามันไปนั่นแหละจ้าคือมันก็สิไปน้ำเขาแล้วยังสิบอกได้ไหมจ้าเพราะว่าคันมันบอกไปแบบมั่วสีอาซาไปส่งยูฮอแต่น้ำสมมุติก็คือนานาจานะเฮ็ดนาอยากใส่เขาอ่ะบ่อยากกลับห้องน้ำมูเพราะว่าพวกหนูกับบ่ได้สนิทกันน้ำเขาคักบ่กล้าเว้าหยังคักเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันเมื่อแรกนะจ๊ะอ่ะเขาตอบอย่างนี้ครับเขาบอกทั้ง2คนเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งรู้จักกับเด็กผู้เสียหายในวันที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงนั่นแหละเพราะเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มและเป็นคนจังหวัดเดียวกันโดยเพื่อนรู้จักผู้เสียหายได้ชักชวนผู้เสียหายมาเที่ยวด้วยกันโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยจากนั้นก็ไปนั่งกินดื่มในร้านตามปกติ4คนจากนั้นพวกตน2คนเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำพอออกมาก็เห็นผู้เสียหายเนี่ยไปนั่งอยู่บนโต๊ะของคุณสมรักแล้วเมื่อเข้าไปสอบถามว่าทำไมมานั่งอยู่โต๊ะนี้ผู้เสียหายไม่ตอบครับจึงพากันกลับไปที่โต๊ะจนร้านปิดเขาบอกจนร้านปิดนะฮะก็พากันไปยืนอยู่ที่หน้าร้านตนเป็นคนเดินไปถามผู้เสียหายว่าจะไปกับเขาจริงๆหรอจะไปกับเขาจริงๆหรอแล้วก็ยังมีเพื่อนผู้ชายคนที่อาสาจะไปส่งผู้เสียหายกลับห้องพักนั่นแหละโดยจะพาซ้อนกลับไปกับเพื่อนคนอื่นๆด้วยแต่ผู้เสียหายเนี่ยชักสีหน้าฮะไม่พอใจเพราะต้องการจะไปกับสมรักเขาว่าอย่างนั้นเพราะต้องการจะไปกับคุณสมรักทั้งสองบอกว่าเรื่องที่บอกว่าเพื่อนๆไม่ห้ามไม่เพื่อนไม่ช่วยนะไม่เป็นความจริงแม้จะเพิ่งรู้จักกันวันแรกแต่ก็ชวนกลับแล้วชวนไปส่งแล้วแต่ผู้เสียหายไม่พอใจที่ไม่ได้ไปกับสมรักอันนี้คือเป็นคนละเรื่องกันแล้วนะฮะจึงเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยเดินทางไปหาสมรักแล้วนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ออกไปด้วยกันซึ่งเพื่อนทุกคนก็งงกันหมดก็งงกันหมดครับแล้วทุกคนก็เมาด้วยจึงพากันแยกย้ายกลับก่อนนะก่อนที่เพื่อนผู้ชายที่รู้จักกับผู้เสียหายเนี่ยจะส่งข้อความแชทมาถามตนว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้เสียหายเนี่ยจึงให้เข้าไปแจ้งความถึงให้พาไปแจ้งความถูกไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็งงกันหมดเช่นกันแต่
จะยังไงแม้กระทั่งเด็ก17จะสมัครใจหรือไม่สมัครใจยังไงก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายอยู่ดีมันคือพรากผู้เยาว์ครับผมนะฮะนอกจากนี้นะคะทั้ง2นะคะยังบอกอีกว่าขอให้ทุกคนนะคะที่นำภาพของพวกตนเนี่ยไปโพสต์เนี่ยไปแชร์จนเกิดความเสียหายขอให้ลบนะคะแล้วก็หยุดโพสต์หยุดแชร์หากไม่หยุดก็จะดำเนินการตามกฎหมายเหมือนกันค่ะไปทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กซะหน่อยนะวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ว่ายังไงฮะเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับคุณสมรักษ์เนี่ยก็ได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรขอนแก่นนะครับซึ่งพี่สมรักษ์เองก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับบิ๊กโจ๊กยังบอกว่าพี่สมรักษ์เนี่ยควรให้การรับสารภาพเพราะอาจจะเป็นเหตุบรรเทาโทษจากหนักเป็นเบาได้เนื่องจากพี่สมรักษ์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติประกอบกับข้อหาดังกล่าวนี่มีอัตราโทษสูงนะครับอีกทั้งพยานหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นสารคัดหลั่งต่างๆที่บ่งชี้ชัดเจนว่ามันเกิดเหตุการณ์จริงๆและเด็กเนี่ยก็ยังยืนยันว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงทั้งที่ตนเนี่ยได้ขัดขืนแล้วขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสารคัดหลั่งจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยจะใช้ประกอบพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับปรากฏบิ๊กโจ๊กพูดถึงเรื่องที่โซเชียลมีเดียมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเด็ก17อ่ะมีเจตนา หรือมีการวางแผนมาก่อนหรือเปล่า เรื่องนี้ต้องชี้แจงกฎหมายอ่ะทั่วโลกนะฮะ บิ๊กโจ๊กเขาพูดเลยว่ากฎหมายทั่วโลกอ่ะคุ้มครองเด็กทั่วโลกเหมือนกันหมดอยู่แล้วเรื่องภาคผู้เยาว์นี่คุ้มครองทั่วโลกเหมือนกันหมด คือไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมแต่การกระทำของผู้ใหญ่ถือว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดทั้งหมดนะแล้วมองว่าสมรักควรจะรู้เรื่องนี้เพราะสมรักเองก็มีลูกสาว มีบุตรสาวเช่นกันจะอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นเด็กไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติไปตามหน้าที่แต่เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นระบบกล่าวหา คือระบบการยุติธรรมของเราเป็นระบบกล่าวหาคุณสมรักมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ข้อกล่าวหาได้ฮะแต่ย้ำว่าควรจะให้คุณสมรักเนี่ยยอมรับสารภาพไปเถอะเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายไปในทางที่เหมาะสมครับผมโดยตอนนี้นะครับตำรวจเนี่ยได้เพิ่มประเด็นเรื่องของคนขับรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งคนนี้เป็นคนสนิทของพี่สมรักษ์นะครับคนที่พาพี่สมรักษ์แล้วก็น้อง17เนี่ยไปส่งที่โรงแรมนั่นก็คือนายเปโก้นะครับเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลชั้นนำนะครับของจังหวัดขอนแก่นครับและจากการตรวจสอบประวัตินะครับก็พบว่านายเปโก้เนี่ยถูกตำรวจสภ.บ้านเป็ดนะครับดำเนินคดีในข้อหาตามมาตรา9ผู้ใดเป็นผู้จัดหาล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดให้เพื่อบุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามและไม่ว่าการกระทำต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือมีข้อกล่าวหาอยู่แล้วครับผมค่ะซึ่งโดยในทางคดีทางพนักงานสอบสวนสภ.บ้านเป็ดนะคะได้ส่งฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นนะคะดำเนินคดีแล้วนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งคาดว่านายแป๊กโก้นะคะจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาภายหลังจากได้รับหมายเรียกในวันนี้ค่ะเอาละอันนี้ก็คือเรื่องของคุณสมรักษ์นะฮะซึ่งหลายๆคนติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยจริงๆครับอีกหนึ่งเรื่องวันนี้เป็นยุค 5G เป็นยุคออนไลน์เป็นยุคที่กำลังจะแบบเปลี่ยนแปลงทุกอย่างครับแต่ปรากฏเรื่องอย่างนี้มันมีจริงๆฮะหนึ่งเรื่องที่คนแชร์กันในโซเชียลเป็นเรื่องของใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านแล้วก็ทำคุณใส่ไว้ครอบครัวเนี่ยเจอแต่เรื่องร้ายคนป่วยลูกตายครับเรื่องราวนี้ถูกแชร์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งฮะไม่คิดเลยว่าจะเจอแบบนี้ที่บ้านทำอะไรก็หมดมีตังก็หมดทำอะไรก็ไม่คล่องมีเท่าไหร่หมดเท่านั้นครับแม่ป่วยนอนทีเป็น2เดือนเดินไม่ได้เจ็บป่วยไม่สบายกันทั้งบ้านไม่คิดเลยว่าเจอตัวเองใช้คำว่าบ้านแตกสาแหลกขาดครับใครทำอะไรขอให้กลับเข้าไปที่ตัวเองให้หมดไม่ขอสาบแช่งนะสักวันก็คงจะย้อนกลับไปหาคนที่ทำท่านผู้ชมฮะเรื่องราวนี้ทางทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ28ปีบ้านเขาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเจ้าของบ้านเธอเล่าว่าที่เธอโพสต์แบบนี้เพราะอยู่ดีเนี่ยเธอไปขุดเจอคุณสายที่อยู่ใต้บ้านของเธอครับขุดไปกว่า24เซนติเมตรครับโดยมีอาจารย์คนหนึ่งที่เธอนับถือเนี่ยเข้ามาทำวิชาร้างคุณสายให้เขาบอกงี้บ้านหลังนี้พ่อแม่เนี่ยสร้างให้ตนไว้เมื่อปี2564ครับซึ่งก่อนจะเทพื้นปูนพ่อได้มีการถมดินแล้วก็ปักเสาเอาไว้ก่อนประมาณสัก1ปีนะฮะบ้านหลังนี้พ่อแม่และคนในครอบครัวช่วยกันสร้างกันเองไทม์ไลน์หลังจากบ้านหลังนี้สร้างเสร็จก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี2565อยู่ดีๆแม่เกิดอาการล้มป่วยครับนอนอยู่แต่ในบ้านอ่ะ2เดือนเต็มๆจากนั้นแม่หายป่วยพ่อก็ป่วยตามอีกแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรครับ
พี่ชายกับน้องชายคนเล็กก็ป่วยเป็นหายหายเป็นหายหายแต่ไม่รุนแรงเช่นกันฮะครับผมเธอยังเล่าเพิ่มอีกนะครับว่าประมาณปลายปี2015นะครับนางสาวฝนเนี่ยซึ่งเป็นแฝดผู้น้องของตนเนี่ยก็เกิดอาการปวดท้องนะครับซึ่งรักษายังไงเนี่ยก็ไม่หายสักทีตนก็เลยพาไปพบกับอาจารย์ที่เธอนับถือนะครับซึ่งปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยรักษาหายครับโดยวิธีการแก้คุณไสครับเนื่องจากน้องสาวเนี่ยถูกเสกหนังควายเข้าท้องโอ้โหจากนั้นเมื่อรักษาน้องสาวเสร็จแล้วอาจารย์ก็ได้ทักว่าเฮ้ยที่บ้านเธอเนี่ยที่บ้านเธอมีของไม่ดีอยู่ในบ้านนะตนและครอบครัวก็เลยเชิญอาจารย์ไปดูที่บ้านปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยไปชี้ให้พ่อขุดหลุมที่ใต้ต้นไม้หลังบ้านครับซึ่งพอขุดขึ้นมาก็พบว่ามีตะปูมีเส้นผมและมีน้ำเหลืองอยู่ในขวดเครื่องดื่มที่ฝังดินอยู่หลังบ้านพ่อหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อขุดสิ่งดังกล่าวขึ้นมาแล้วเนี่ยคนในครอบครัวก็ไม่มีใครเจ็บป่วยอีกเลยฮะแต่เรื่องไม่จบสิไม่จบสิชีวิตของเธอต้องมาพบกับอุปสรรคอีกคือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ผัวบอกเลิกโดนสามีเนี่ยบอกเลิกทั้งที่ไม่ได้ทะเลาะกันนะฮะทำมาหากินได้เงินมาก็ไม่เก็บเงินไม่ได้มีอาการปวดท้องแล้วก็รักษาไม่หายหนักที่สุดอ่ะจามออกมามีไม้ออกมาจากจมูกเฮ้ยฮะมีไม้ออกมาจากจมูกถูกหลังจากสร้างบ้านเสร็จใหม่ๆลูกที่คลอดออกมาไม่กี่วันก็ตายลูกคลอดออกมาไม่กี่วันก็ตายซึ่งหลังจากเจอเรื่องราวต่างๆปุ๊บชีวิตของเธอเนี่ยวันเสาร์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมาก็เลยย้อนกลับไปหาอาจารย์คนเดิมอีกครั้งนึงครับซึ่งพอไปปุ๊บอาจารย์ก็ทักว่านี่บ้านที่อาศัยอยู่อ่ะมันมีสิ่งไม่ดีอยู่ภายในบ้านเราไปฟังเสียงเขากันนะฮะแม่ไม่สบายนอนเป็น2เดือนพออาจารย์เข้ามาดูอาจารย์ก็บอกว่ามีของมีอยู่ในบ้านนะครับพี่แล้วให้อาจารย์เข้ามาดูก็ของจริงๆครับพี่อาจารย์เอาไม้เท้าไปบอกว่าอยู่ใต้พื้นนะพี่พอเวลาขุดมาก็เจอค่ะพี่มันมีตะปูมีเส้นผมก็คือว่าสำลีชุบน้ำมันแต่ตะกรุดค่ะพี่ตาของออกจากตัวบ้านพี่แม่ก็กลับหายปกติเลยค่ะพี่หนูอยากจะฝากบอกว่าให้เขาหยุดทำได้แล้วอ่ะพี่อยากให้เขาหยุดทำต่างคนต่างอยู่ได้แล้วอ่ะพี่ผลกรรมที่เขาทำกับหนูจะย้อนกลับไปหาตัวเขาเองนั่นแหละพี่เอาแหละเขาก็บอกข้อย้อนกลับไปหาอาจารย์คนเดิมครับซึ่งพอไปพบอาจารย์ก็ทักบ้านของตนที่อาศัยอยู่อ่ะมีสิ่งไม่ดีอยู่ภายในบ้านจากนั้นตนก็ได้เชิญอาจารย์ไปตรวจสอบที่บ้านปรากฏเมื่ออาจารย์เข้าไปที่บ้านฮะอาจารย์ได้มีการใช้ไม้เท้าเคาะดูตามพื้นกระทั่งไปสัมผัสเอ้ยมีสิ่งของอยู่ใต้ดินว่ะอยู่กลางบ้านบ้านเลยอาจารย์ก็เลยให้พ่อเนี่ยงัดพื้นกระเบื้องออกมาขุดไปจนเจอคุณไสฮะที่ฝังอยู่ใต้พื้นตามในภาพเลยครับซึ่งคุณไสที่ขุดพบถูกใส่ไว้ในถุงเท้าเก่าห่อรวมกันไว้มีสิ่งของมีตะกรุดตะปูขนาด4นิ้ว3ตัวสีพึ่งโบราณ1ตลับเขี้ยวสัตว์จำนวน1ซี่สำลีชุบน้ำเหลืองจำนวน1ชิ้นนะฮะชิ้นส่วนของเทพพนมคิดถึงโรงศพไหมเขาจะติดเทพพนมอ่ะก็ไปเอาเทพพนมจากโรงศพอ่ะในป่าชาอีก2ชิ้นแล้วก็มีชิ้นส่วนของบาตรบาตรแตกนี่เขาถือกันมากนะฮะมีชิ้นส่วนของบาตรอีก2ชิ้นถุงเท้าที่ใช้ห่อคุณสายซึ่งในตะกรุดเนี่ยจะมีการลงอักขระความน่ากลัวคืออะไรไหมฮะข้อความที่เขียนไว้ในแผ่นทองเหลืองบ้านแตกปี2566โอ้โหแม่มันนอนปี2566แล้วก็ตายปี2560โชคดีหาทันนะเนี่ยโชคดีมากปรากฏทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ให้ทางครอบครัวเนี่ยนำไปไว้ใต้สายพระภูมิที่หน้าบ้านครับผมเจ้าของบ้านยังบอกเลยนะครับว่าเขานึกไม่ออกเลยจริงๆนะครับว่าใครเป็นคนทำตรงเนี้ยแต่ก็เชื่อว่าคนที่นำของดังกล่าวไว้ในบ้านเนี่ยต้องไม่หวังดีกับตนและคนในครอบครัวแน่นอนซึ่งยืนยันว่าพ่อกับแม่และคนในครอบครัวเนี่ยก็ไม่เคยทะเลาะหรือว่าไม่เคยมีศัตรูกับใครมาก่อนนะครับจะมีเรื่องเดียวนะครับก็คือตนเนี่ยเป็นคนปากไม่ดีถ้าคนที่มาทำเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ชอบตนและที่เขาต้องการให้แม่ตนตายเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าชีวิตตนไม่มีแม่ก็จะไม่มีใครมาช่วยประคองชีวิตครับนะฮะเชิญนะแม่เธอยังทิ้งท้ายอีกด้วยนะคะว่าที่บ้านถูกทำคุณใส่มาแล้วเนี่ย 4-5 ครั้งนะคะจึงอยากวอนผู้ที่ไม่หวังดีนะกับครอบครัวเนี่ยให้หยุดกระทำดังกล่าวด้วยค่ะน่ากลัวมากนะตายเอาละท่านผู้ชมฮะแน่นอนอย่างนึงที่เราจะบอกกันวันนี้เดี๋ยวหมอเบรก3เบรก4ค่ะอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศครับมาเยี่ยมรายการเรานะฮะจะมาดูดวงทั้ง12ราศีเลยครับแต่วันนี้ทางนิสิตเก่านิเทศศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเขาภูมิใจจัดงานวิ่งการกุศลเพื่อสภากาชาดกับนิเทศฟันรัน2024
งานวิ่งที่จริงจังทุกเรื่องยกเว้นเรื่องวิ่ง หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะฮะ วันนี้เรามีตัวแทนจากนิเทศฟันรัน2024มาพูดถึงเรื่องนี้ขอต้อนรับน้องอัพภูมิพัฒน์สู่รายการแฉครับครับสวัสดี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 ครับเมื่อกี้ตลกติดใจสวัสดีครับอะไรนะเมื่อกี้ยังหลอนๆอยู่เลยใช่ไหมบ้านนี้เห็นเขาบอกตอนนี้นิเทศเขาจะมีงานวิ่งครับผมงานวิ่งครั้งนี้เป็นยังไงบ้างลูกจริงจังทุกเรื่องยกเว้นเรื่องวิ่งแล้วมันจะเป็นงานวิ่งได้ยังไงอ่ะคุณจัดงานวิ่งแต่คุณไม่จริงจังเรื่องวิ่งเขาบอกเป็นการเฉลิมฉลอง9สู่60ปีนิเทศจุฬาใช่ครับผมก็60ปีนิเทศจุฬาเราจะวิ่ง60เหมือนกันแต่ว่า60กิโลเมตรฮะ60เมตรเฮกโตเมตรนี่มันไกลแค่ไหน6โลครับ6กิโล6กิโลก็โอเคนะ6กิโลก็ถือเยอะอยู่ปกติงานวิ่งเขาเริ่มกันตอนเช้าครับแต่เราเริ่มกันตอนบ่าย3ก็ไม่เขาจะไม่วิ่งกันตอนตีสี่ตีห้าหรอไม่เอาครับผมมันเช้าไปเด็กพิเทพไม่ตื่นเช้าเช้าไปเช้าไปไปวิ่งบ่ายสามเราวิ่งบ่ายสามบ่ายสามเริ่มงานสี่โมงเปิดตัวนักวิ่งเปิดตัวนักวิ่งบ่ายสามเพิ่งเริ่มงานผมไม่รู้จะว่าจะเริ่มงานตอนสี่โมงผมไม่รู้จะพูดว่างานวิ่งได้หรือเปล่าไม่จริงจังเรื่องแล้วไงแล้วในกิจกรรมมันมีอะไรบ้างเราวิ่งที่ไหนก่อนวิ่งที่ไหนวิ่งไหนวิ่งอยู่ที่อุทยานร้อยปีครับผมของจุฬาลงกรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็วิ่งในจุฬานี่แหละครับเอาเรามีแมปขึ้นให้ครับก็คือไม่มีการปิดถนนไม่มีเลยไม่มีครับผมก็จะวิ่งกันอยู่ในจุฬานั่นแหละ6กิโลเมตรครับผมนะก็ใครอยากวิ่งใครอยากเดินใครอยากคลานได้วิ่งไปไม่ถึงไม่เป็นไรเราเดินกลับมาเข้าเส้นชัยได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันไม่จริงจังไงเขาบอกแล้ววิ่งวงกลมนี่บอกแล้วว่าจริงจังทุกเรื่องยกเว้นเรื่องวิ่งทุกเรื่องจริงจังหมดยกเว้นเรื่องวิ่งใช่ครับปกติมาราธอนเขาวิ่งกันตีสี่ตีห้าเราวิ่งบ่ายสามบ่ายสามเพิ่งเริ่มสแตนบายบ่ายสามเริ่มสแตนบายสติสี่โมงสี่โมงออกตัวครับจะสักกี่โมงก็ไม่รู้ละเสร็จก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ทุกคนเลยครับเพราะว่าตัวผมเองก็เตรียมฟ็อกกี้ไปฉีดแล้วครับว่าให้ดูเงือออกใช่แล้วในงานวิ่งมีกิจกรรมอะไรบ้างนอกจากวิ่งก็ในงานวิ่งมีกว่า60เมนูนะครับผมก็60เมนูอะไรนะเลยอยากให้ทุกคนได้นอนเต็มอิ่มเตรียมท้องให้ว่างเอ้าเขาไปวิ่งกันหรือไปกินกันเพราะมันมี60เมนูเราก็มีแบบว่าร้านเด็ดร้านดังร้านแบบดังจาก TikTok ร้านดังแบบในตำนานร้านอะไรอย่างงี้มีหมดเลยครับผมแล้ววิ่งไปกินไปได้ไหมร้านเหรียญเอมิลี่ไก่ฉีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมวิ่งไปกินไปแวะบูธคือบูธอยู่ระหว่างทางวิ่งเลยหรอบูธอยู่ข้างในครับผมคือวิ่งไปแวะก็ได้วิ่งไปแล้วเหนื่อยเดินกลับเดินกลับได้ครับผมเดินกลับได้ครับเพราะว่าเดินกลับมาปุ๊บเข้าเส้นชัยรับเหรียญได้เหรียญทุกคนเหรอได้เหรียญอยู่แล้วครับผมทำไมอ่ะเพราะว่าเหรียญเราดีไซน์โดยพี่หมูสว่าครับผมอันนี้ก็มีเสื้อด้วยมีกระเป๋าด้วยนะครับผมแล้วก็มีหมวกด้วยครับผมหมวกนี่ก็เป็นของที่เราเลือกเหรอของพี่หมูอาสว่าออกแบบใช่ครับผมอ๋อที่ทั้งหมดอาสว่าออกแบบหมดเลยครับพี่หมูก็เป็นหนึ่งในรุ่นพี่คณะนิเทศศาสตร์ครับอันนี้จุดประสงค์ของการวิ่งครั้งนี้เนี่ยเพื่ออะไรเราก็ทำบุญครับทำบุญเราช่วยเหลือผู้เป็นเงินทุนของเงินฉุกเฉินผู้ประสบภัยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสบภัยพิบัติ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 อย่างที่บอกทุกอย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่าจะเป็นเสื้อว่าจะเป็นหมวกกระเป๋าหรือกระเป๋าทั้งหมดนี้ออกแบบโดยพี่หมูอัศวะครับผมแล้วเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะฮะสำหรับท่านที่จะมาร่วมงานครั้งนี้นอกจากมาร่วมสนุกอย่างที่บอกไม่จริงจังเรื่องวิ่งแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะมีขายทั่วไปไม่ใช่กลุ่มจะไปร้านหมูหรือไปร้านอัศวะมีขายจะต้องมาร่วมงานนี้เท่านั้นครับผมทั้งหมดกี่บาทนี่ก็มี2แพ็คครับผมแพ็คแรก760บาทครับเราเป็นแพ็คนักวิ่งเราก็จะได้เสื้อไปแล้วก็ได้ความสนุกในงานทั้งหมด60กว่าเมนูรวมถึงความสนุกในการรวมถึงคอนเสิร์ตจากพี่ก้องสารัตด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับมีคอนเสิร์ตอันนี้ได้ไป760บาทได้เสื้อ1ตัวกับความสนุกครับผมแล้วของอร่อยมี 1,965 บาทครับผมก็ได้เสื้อได้กระเป๋าได้หมวกและความสนุกอย่างเช่นกันแต่ก็คือจะได้ครบเซตอย่างนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นซึ่งทางคุณหมูอัศวะเป็นคนออกแบบครับถูกต้องมั้ยฮะนอกจากนั้นก็จะมีการร่วมระดมทุนให้กับโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางสภากาชาติไทยก็คือเอาง่ายๆเอาพี่น้องนิเทศจุฬามาร่วมทำบุญด้วยกันครับผมก็นอกผมแล้วก็มีพี่ก้องทำคอนเสิร์ตมีพี่ก้อยนัตตี้ดีมแล้วก็พี่ๆน้องๆนิเทศจุฬาหลายคนครับผมไม่รู้ว่าเฟยจะมาหรือเปล่าอันนี้พูดไว้เลยแล้วกันเพราะเฟยเองก็ใช่เฟยนิเทศจุฬาไปอยู่แล้วเฟยนิเทศจุฬาก็รอดูไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่ว่าพูดไว้ก่อนวันนี้ออกแล้ว
มาหรือเปล่าน่าจะไปเห็นบอกว่าเป็นการวิ่งแบบกรีนรันนิ่งครับผมคืออะไรครับผมกรีนรันนิ่งกรีนรันนิ่งก็แบบว่าไม่มีเวสครับผมไม่มีเขาเรียกว่าจัดการเรื่องขยะอย่างดีจัดการเรื่องขยะอย่างดีไม่ทิ้งขยะก็คือไม่ทิ้งขยะไม่ทำอื่นอะไรให้แบบว่ารกหรือแปลว่าทำลายธรรมชาติใช่ครับใช่ครับถูกต้องไหมฮะแน่นอนงานครั้งนี้จัดขึ้นวันไหนฮะ28มกราคมครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าอยากทุกคนนอนเต็มอิ่มเพราะเราจะตื่นมาให้ท้องว่างเพื่อไปเริ่มงานบ่าย3นอนให้เต็มอิ่ม28มกราคมนี้ไปนั่นแหละประมาณสักบ่าย3โมงครับผมไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องตื่นเช้ามากที่อุทยาน100ปีจุฬาครับเอาง่ายๆครับวันนี้คุณสมัครแล้วก็สแกน QR code หน้าจอหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นิเทศจุฬาฟันรันครับผมนิเทศจุฬาฟันรันนี่คุณสแกน QR code ได้เลยอันนี้คนทั่วไปสามารถเข้าไปวิ่งได้ถูกไหมเข้าไปได้หมดเลยครับได้หมดทุกคนครับผมก็อยากให้มาใครอยากใครๆวิ่งวิ่งใครๆเดินเดินใครมาทำบุญบุญใครมากินก็กินก็มากินเลยครับผมงานนี้เธอวิ่งได้นะสายไม่เช้ามากโอ้ไม่ไหวอ่ะไม่เช้ามากบ่ายสามเลยนะบ่ายสามเพิ่งเริ่มสแตนบายเนาะบ่ายสามเริ่มสแตนบายครับแน่นอนฮะวันนี้28มกราคมนะฮะ2567เดือนหน้าเลยครับนะครับที่อุทยาน100ปีจุฬาสมัครหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook นิเทศจุฬาฟันรันนะฮะนี่สแกน QR code กันได้เลยครับผมฝากอะไรถึงพี่ๆน้องๆหน่อยมั้ยฮะก็อยากทุกคนได้มาบอกว่าวิ่งอาจจะไม่ใช่ทางถนัดของเราเพราะว่าไม่ใช่ทางถนัดของผมเหมือนกันเรามาสนุกด้วยกันสนุกด้วยกันดีกว่าครับครับผมและแน่นอนพี่น้องก็ถือว่าเป็นการบอกประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวนิเทศจุฬาเลยครับผมว่ามาร่วมเฉลิมฉลอง60ปีนิเทศจุฬาด้วยกันครับนะครับแน่นอนไปวิ่งการกุศลครั้งนี้รายได้จะเป็นโครงการเงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยครับผมกว่าทุกตังค์และนี่ทั้งหมดพี่หมูอัศวะได้ออกใช่ครับรวมถึงเหรียญด้วยใครเข้าเส้นชัยก็ได้รับเหรียญแล้วได้ทุกคนว่างั้นเถอะเหรียญได้ทุกคนผมกะว่าผมจะเดินสัก1กิโลแล้วเดินกลับมาอีก1กิโลเพื่อไปกินได้เหรียญไม่ต้องออกไม่ต้องไปเลยดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากๆนะลูกขอบคุณมากครับแต่แน่นอนนะครับ14ถึง17ธันวาคมแต่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์อีกครั้งนะฮะสำหรับแฉแฟร์เทศกาลแฉที่วันนี้เราอยากจะออนกราวของคุณให้มากที่สุดพวกเราพิธีกรจะสลับบัตรเปลี่ยนกันไปตัวมาดามเองกับคุณไปวันเสาร์อีกทีนึง14ถึง17ธันวาคมนี้ MCC Hall ชั้น3 The Mall Rice Store บางกะปิครับเราจะรวบรวมร้านอร่อยทั้งหมดของคุณเนี่ยเดือนมกราครับของเราแฉพรุ่งนี้ตอนนี้เลย3วันข้างหน้าเราจะรวบรวมร้านอร่อยร้านดีร้านเด็ดทั้งหมดที่เคยบอกรายการแฉไปไว้ที่นี่ฮะ MCC Hall ชั้น3 The Mall Rice Store บางกะปิครับพรุ่งนี้วันที่2นะครับมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตอะไรมากมายเลยแล้วอย่างที่สำคัญอุ๋ยที่บอกว่าคิวแน่นๆก็ไปดูดวงที่นั่นได้ชัญญาก็อยู่ที่นั่นก็เดี๋ยวมาเราจะเอาชัญญาไปแข่งกับเชิญแล้วอาจารย์ชัยก็อยู่อาจารย์สินแสชัยก็จะอยู่นี่หมอดูประจำตัวมาดำหมดเลยนะอยู่นั่นหมดเลยนะครับงั้นผมแวะไปแฉแฟร์ก่อนแล้วไปแฉก่อนไปเลยครับผม14ถึง17ธันวาคมนะฮะ MCC Hallชั้น3 The Mall Rice Store บางกะปิพรุ่งนี้เจอกันตั้งแต่10โมงเปิดห้างเลยแล้วกันนะฮะครับผมอ้าวช่วงหน้ามีลูกจนได้คุณยุ้ยคุณทันเปิดใจหลังพยายามมีลูกมานานมากๆมา4ปีนะฮะในที่สุดไอ้ทันยิงเข้าเป้าแล้ว ได้ลูกสาวเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเรียกว่าการรอคอยกว่า4ปีนะจนตอนนี้สนใจแล้วนางบอกลูกคนนี้เป็นทั้งปฏิหาริย์แล้วก็พรหมลิขิตเลยแหละเพราะฝังไข่ได้ใบเดียวจนติดอ่ะขอต้อนรับคุณยุ้ยและคุณทานสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมผู้ชายพวกแกไม่มีปัญญาทำเองวะทำเองได้ธรรมชาติธรรมชาติทำไมไม่มีปัญญาทำกันเองวะทำงานหนักไงแม่ยุ้ยเป็นคนทำงานหนักอยู่ที่ผู้หญิงด้วยคุณหมอบอกเลยว่าถ้ายังเล่นละครอยู่มีลูกไม่ได้แน่ๆเพราะไปถึงหยุดเล่นละครไปเลยใช่มันเครียดยุ้ยทำงานหนักมา20กว่าปีอะแล้วบทที่ยุ้ยเล่นมันหนักทุกเรื่องเลยอะร้องไห้ทุกเรื่องทุกฉากนอนร้องไห้อย่างเดียวละครเมื่อก่อนมันถ่ายลำบากเนาะใช่ถือว่าเหนื่อยถือว่าเหนื่อยเพราะตื่นเช้าละครช่อง7นี่กูหืมถ่ายไปออนแอร์ไปนอนก็น้อยเนาะร้องไห้ทุกฉากอีกโอ้โหมันก็เลยแบบร่างกายมันก็เครียดรอคอยมากกว่า4ปี4ปี4ปีครับแต่งงานกัน4ปีค่ะตั้งแต่แต่งงานใช่ค่ะ4ปีมารอกันแบบว่าชวนรู้สึกว่ายุ้ยเนี่ยรู้สึกเนื่องจากตัวเองเป็นคนที่เกิดมาครอบครัวคนเยอะคนเยอะโตมากับครอบครัวคนเยอะๆคืออยากมีลูกแต่วันแต่งงานอยู่แล้วอยากมีลูกมากเป็นคนรักเด็กแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเลี้ยงหลานอะไรมาอยู่แล้วก็เลยแบบอยากมีลูกของตัวเองแล้ววันนี้เราแต่งงานเรามีครอบครัวที่พร้อมแล้วด้วยไงเราก็เลยแบบอยากมีลูกแต่ด้วยความที่แบบตอนแรกก็หมดหวังไปแล้วนะคะพอยุ้ยแบบ
เราอายุเยอะแล้วอะแล้วก็พอไปตรวจนี่ยุ้ยโอกาสที่จะมีลูกน้อยมากก็เลยบอกกับทันว่ายุ้ยให้โอกาสครั้งนี้ครั้งหนึ่งทันก็พูดแล้วว่าถ้าไม่ติดก็คือไม่ทำอีกแล้วเพราะทำครั้งเดียวครั้งเดียวเลยเพราะว่าเราเห็นยุ้ยกว่าจะความเตรียมพร้อมร่างกายต่างๆต้องฉีดยาตัวเองต้องกินยาทุกวันคือแบบเหนื่อยมากเขาเหนื่อยมากวันนั้นที่คุณบอกเขาเอาเราลองกันสู้กันสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ติดก็คือไม่ติดใช่ก็พอแล้วเราก็คงอยู่กันสองคนนี่คือครั้งแรกที่ทำเลยใช่ค่ะซึ่งโอกาสน้อยที่ว่านี่คือน้อยคือยังไงคือยุ้ยมดลูกก็ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็คือเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆที่จะมีลูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณหมอบอกโชคดีที่เฮอร์ซูจิเขาแข็งแรงก็เลยแบบดีสักคนนึงคนนึงแข็งแรงคนนึงอ่อนแรงก็ช่วยกันได้ก็ยังช่วยกันได้แต่ว่ายุ้ยก็บำรุงเต็มที่ยุ้ยบำรุงยุ้ยฉีดยาเนาะมันต้องฉีดยามันต้องกินยาบำรุงไข่บำรุงวิตามินเยอะมากค่ะไม่ได้รับละครกี่ปีอะอุ้ยหยุดปีเดียวเองปีเดียวตลอดปีเดียวนี่ก็เจอกันตลอดนี่ถ้าจะเล่นมาตลอดเนี่ยเพิ่งอยู่ไปปีเดียวเหรอใช่ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมมีลูกเพื่อมีลูกเลยแต่จริงก็ถือว่ามันคือปฏิหารนะเพราะว่ามีไข่แค่ใบเดียวใช่ตัวเองมีเหลือใบเดียวมีใบเดียวเลยใช่ครับทันหรอไม่ใช่ยุ้ยเดียวไม่ผมไม่ใช่แข็งคือพอผสมแล้วเนี่ยเหลือแค่ใบเดียวแล้วใบหนึ่งเนี่ยกว่าที่เขาจะปกติหรือเขาจะสมบูรณ์อ่ะมันยากมากคุณหมอถึงได้บอกมันเป็นปฏิหาริย์มากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อยากได้เพราะเดินไปบอกกับคุณหมอเลยว่าอยากได้ลูกผู้หญิงแต่คุณหมอบอกว่าเลือกให้ไม่ได้เพราะคุณเหลือใบเดียวเหลือแค่ใบเดียวจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ก็ไม่รู้แต่พอออกมาเป็นผู้หญิงแล้วก็สมบูรณ์ทุกอย่างมันก็เลยถึงเราก็เลยถึงคิดว่าเขาเป็นปฏิหารแล้วก็ติดด้วยครั้งแรกเลยเพราะจริงๆเราต้องทำตั้งแต่เลข3กันตัวเองเนาะต้องไปฝากไข่ไม่ควรจะมีมาตอนเลข4ยุ้ย42น่ะยุ้ยไปฝากไข่เนี่ย42เลยเนี่ยใช่ค่ะซึ่งถือว่าอายุเยอะมากนะกับการฝากไข่แต่บางคนเขาบอกว่าอายุผู้หญิงมีลูกตอนอายุ40กว่าลูกจะแข็งแรงมากนะจริงเหรอเพราะเราบำรุงดีดูแลดีใช่บางคนก็บอกอย่างนั้นนะแล้วแต่แต่ไม่ก็แล้วแต่เขาบอกถ้าจริงบางคนจะเด็กกว่านี้ถูกต้องไหมไม่ควรเกิน35แต่เราแต่ตอน30กว่ามันก็ต้องทำมาหากินเนาะเราทำงานด้วยอาชีพของเราอะไรเงี้ยด้วยค่ะเคยคิดจะมีลูกกับเขาบ้างไหมฮะคุณทันอยากผมอยากมีอยู่แล้วผมเป็นคนอยากมีผมเป็นคนชอบเด็กมากนะจริงชอบเลี้ยงเด็กทุกวันนี้ยังติดหลานมากเลยหลานผู้หญิงใช่จนในที่สุดวันที่รู้ว่ามันเหมือนปาฏิหาริย์วันที่แบบว่าช่วงก่อนฝังเลยกันเขาบอกยิ่งกว่าลุ้นไพ่โอ้โหแบบว่าเรียกว่าบนหลายที่แล้วกันใช่เดี๋ยวเนี่ยเราต้องไปแก้บนเยอะมากหรอต้องไปแก้บนเยอะมากมันต้องเตรียมตัวนานขนาดไหนก่อนที่ไปฝังอะแล้วความยากลำบากของมันขนาดเป็นปีค่ะยุ้ยไปเคลียร์เรื่องมดลูกด้วยยุ้ยไปเคลียร์เรื่องมดลูกตัวเองยุ้ยไปต้องบำรุงทุกอย่างกินวิตามินยาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยวิตามินทุกอย่างไข่วันนึงกินเกือบ10ฟองเนาะไข่ขาวเพื่อบำรุงไข่ตัวเองแล้วก็เนี่ยแหละยูใช้ทุกอย่างเลยยูสวดมนต์นั่งสมาธิสายมูที่ไหนว่าไปขอฮ่องกงในประเทศไทยไปหมดค่ะแล้วก็ต้องนั่งไลฟ์ขายของทุกคืนอ่ะต้องไลฟ์ด้วยเพราะเป็นอาชีพหลักเราเป็นธรรมหากินด้วยไลฟ์ขายของทีละกี่ชั่วโมงเห็นไม่เกิน3ค่ะหลังๆเห็นเอาดาราไปช่วยกันเกือบทั้งวงการแล้วใช่ค่ะไม่เกิน3ชั่วโมงก็พอแล้วเต็มที่แล้วเนาะค่ะถือเป็นอาชีพหลักไปแล้วอาชีพหลักแล้วค่ะเพราะตอนนี้ก็หยุดรับละครเลยทั้งคู่เลยหยุดรับใช่ครับหยุดรับละครทั้งคู่เพราะเราก็ต้องอยู่ดูแลใช่ผมก็อยากอยู่ดูแลเพราะว่าถ้าเกิดผมรับละครเนี่ยตื่นเช้า 5:00 น.ต้องออกกลับมาถึงบ้านก็อีกวันก็ต้องออกอีกแล้วเลยรีบหยุดดีกว่ารีบดูแลเขาดีกว่าละครมันถ่ายติ๊ก 6:00 น.ถ่ายทั้งวันทั้งคืนมันถ่ายทั้งวันทั้งคืนจริงๆวันที่รู้ว่ามีลูกแล้วที่สำคัญคืออยากได้ลูกสาวอยู่แล้วด้วยแล้วได้ลูกสาวแล้วมันเป็นปฏิหาริย์คือไข่ใบเดียวไม่มีโอกาสพลาดอ่ะอาสุจิมันแข็งแรงของดีอาสุจิมันแข็งแรงโอเควันที่รู้ว่าเอ้ยเราได้ลูกสาวแล้วรู้สึกไงบ้างโอ้โหดีใจมากดีใจกันมากนะบังเอิญว่าตอนนั้นเดินอยู่ในห้างพอดีแล้วคุณหมอลายพยาบาลลายไปบอกว่ายุ้ยตั้งครรภ์นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยุ้ยอยากจะร้องไห้แต่ว่าทันก็ซื้อของอยู่ทันซื้อของเสร็จหรือยังอยู่ยุ้ยท้องนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้อยากจะร้องไห้อยากจะกรี๊ดคือดีใจมากยุ้ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แทบจะดีใจที่สุดในชีวิตเลยอ่ะดีใจมากๆมันเป็นสิ่งที่ยุ้ยรอไงเห็นบอกคนที่หน่อยจริงคือคุณสามีคุณหน่อยเขาห่วงหน่อยทุกอย่างใช่ใช่ใช่ผมจะไม่แพ้ท้องไหมคะมีแพ้ท้องแทนแพ้ผมไม่เคยไม่กินส้มเป็นลูกกินไวน์เป็นโลเลยฮะปกติจะไม่กินส้มเป็นลูกไม่กินส้มเป็นลูกอ้าวหรอกินไวน์เป็นโลเลยบอกว่าเปรี้ยวปากตลอดช่วงแรกๆนะแล้วปกติยูเป็นคนที่กินส้มยูท้องยูไม่กินส้มเลยอ้าวสลับกันเหรอใช่แปลกเดือนนี้เป็นคนไม่กินข้าวมันไก่ทุกวันที่กินข้าวมันไก่หนักมากสี่ห้าวันติดอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณเป็นคนชอบเขาชอบกินข้าวมันไก่อ๋อมันแปลกเลยแพ้ท้องที่น่ารักมากเลยแพ้ท้องที่น่ารักมาก
แปดดีเหมือนกันนะเออน่ารักดีอะองุ่นเหรอคะพี่วิโอ้โหตอนนี้คุณหมอคุมน้ำหนักอยู่ค่ะเดือนหน้าต้องตรวจน้ำตาลแล้วตรวจเบาหวานแล้วค่ะว่าทานองุ่นวันนึงเป็นแบบผูกจะเป็นโลได้มั้งองุ่นมันเป็นผลไม้ที่หวานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีน้ำตาลเยอะเขากลัวจะเป็นเขาเรียกว่าท้องคนท้องจะมีภาวะเบาหวานใช่อย่างที่บอกคุณนี่ห้ามภรรยาถือนู่นถือนี่เลยอันนี้ห้ามแน่นอนครับเพราะว่าต้องเป็นเจ้าหญิงไปเลยทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เสียสละอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะอุ้มท้องไม่ว่าจะก่อนท้องฝากใครทุกอย่างเขาเหนื่อยมากนะที่ผมเห็นก็เลยบอกว่าคุณอยู่เฉยห้ามทุกอย่างห้ามหยิบห้ามจับเดี๋ยวทำให้เองใช่ทำให้เองแล้วต่อไปนี้ต้องมีตารางอาหารละยังไงควบคุมไงควบคุมแล้วใช่น้ำหวานห้ามทานแล้วตอนนี้เพราะว่ามันอยากของหวานมันอยากของหวานถึงขั้นตื่นขึ้นมาต้องไปชงน้ำหวานดื่มอะไรอย่างเงี้ยมันกระหายมากอะไรพอไม่ได้ดื่มแล้วมันเหมือนมันสั่นอ่ะมันไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าความเหอของพ่อเมื่อรู้ว่ามีลูกปุ๊บเตรียมทำสนามเด็กเล่นแล้วจะทำแบบว่าเออสวนสนุกให้ลูกแล้วทำสวนทำสนามเด็กเล่นทำลานปั่นจักรยานเรียบร้อยหมดแล้วลูกสาวนะเว้ยลูกสาวปั่นได้อ๋อนี่เขาสายสร้างแล้วเนี่ยเขาทำพื้นที่บ้านใช่ไหมสร้างเลยใช่บ้านต้นไม้ต้องมาอะไรประมาณนี้แต่ลูกผู้หญิงนะได้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 คือตอนนี้บอกว่ายุ้ยยุ้ยจะเป็นแผนกสอนจริยธรรมต่างๆคุณธรรมและจริยธรรมมาทางยุ้ยส่วนพวกบอกว่าเอาตัวรอดชีวิตเนี่ยทั้งผมเองความรักจนวันนี้มันแบบว่ามีลูกแล้วอะตั้งแต่จริงๆแล้วคบกันมาแต่เป็นดารานักแสดงใช่ค่ะเป็นเพื่อนทำบริษัทด้วยกันค่ะจนวันนี้มันแบบว่าเฮ้ยเรากำลังจะมีอีกหนึ่งชีวิตเข้ามาในท้องแล้วrelationship มันเปลี่ยนไปบ้างไหมโอ้โหตอนนี้มีความสุขมากกว่าเดิมตอนนี้มีความสุขมากกว่าเดิมมากเลยอ่ะยุ้ยเหมือนกับมันมีความหมายเนาะเข้าใจแล้วคำว่าการมีลูกแล้วมันแบบมันมาเติมเต็มมันมีจริงๆตอนนี้เรามีความสุขตั้งแต่เขายังไม่คลอดด้วยซ้ำเขาเป็นเหมือนกำลังใจเนาะเป็นเหมือนกำลังเป็นเหมือนพลังทำให้เราสองคนเนี่ยได้มีอะไรกุ๊กกิ๊กได้มาเล่านิทานได้มาทำอะไรคือมันมีความสุขแล้วเพราะก่อนนอนทุกวันนี้ผมต้องเล่านิทานให้ลูกฟังนะสลับกันใช่ครับสลับกันใช่ครับเพื่อเขาจะได้ยินเสียงพวกเราใช่แล้วก็อย่างมันก็เป็นการเตือนเตรียมเราสองคนด้วยแหละก็กลายเป็นรักกันผมเล่าไปก็ขำไปอ่านพี่ๆทุกๆอ๋อหรอก็กลายเป็นกิจกรรมในครอบครัวมาเริ่มดีขึ้นใช่มันเป็นแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตใช่ครับซึ่งมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาใช่เป็นสิ่งที่เรารอคอยด้วยแหละครับบอกกันเลยได้คนนี้มาก็มูหนักเหมือนกันไปมูที่ไหนมาบ้างทำอะไรบ้างบอกคำชะโนดนี่ก็ไปที่ฮ่องกงเจ้าแม่กวนอิมที่ฮ่องกงก็ไปลาวเมียงจันก็ไปก็เดี๋ยวคงต้องตะเวนไปแก้บนค่ะเดี๋ยวรอลูกคลอดก่อนเดี๋ยวเอาลูกไปด้วยจริงเหรอไม่ต้องไปตะเวนแก้บนใช่ก็ตั้งใจแล้วบอกแล้วว่าก็จะเอาหลานไปด้วยถ้าเรามีลูกจริงแล้วจะเอาลูกไปด้วยไปกราบท่านอะไรก็ต้องรอเขาขบหนึ่งก่อนก็รอเขาสักขวบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปได้จากที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันกราบทุกคนกราบทุกท่านนะต้องไปแก้บนหมดเลยค่ะพี่น้องต้องไปหมดเลยคือทุกวันนี้ต้องจากส่วนบุญเลยต้องเอาเงินเตรียมใส่ไว้เพื่อไปแก้บนคือยุ้ยทุกวันนี้ทำบุญยุ้ยจะบอกว่ายุ้ยจะมีกล่องบุญยุ้ยกับท่านจะมีกล่องบุญทุกคืนก่อนนอนยุ้ยจะเอาเงินเนี้ยทำบุญให้ลูกทำบุญให้เขาแล้วก็จะบอกเขาว่าวันนี้ทำบุญกันนะแล้วเงินในกล่องบุญเนี้ยจะไปให้คนจนเอาไปให้ไปทอดกฐินที่ผ่านมาก็ไปทอดกฐินแล้วก็แบ่งไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาแล้วก็ให้คนที่เขาอดอยากอะไรอย่างเงี้ยก็คือบุญอะไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราจะเอาเงินจากตรงเนี้ยที่ให้น้องเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือทำให้เขาแต่เขายังไม่มาเลยใช่ค่ะคำว่าลูกเข้ามาเติมเต็มในชีวิตยังไงท่านมากทุกอย่างทำให้ผมมีสติมากขึ้นต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับตอนนี้อย่างที่บอกพอเราเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่าจะดูแลตัวเองอายุเยอะขึ้นทุกนี้เราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรสติต้องมากขึ้นแล้วก็เติมเต็มในชีวิตคือความสุขเลยผมบอกเลยว่าคือความสุขมากๆเลยสองคนนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักที่แบบว่าเป็นคนไลฟ์ขายของที่ประสบความสำเร็จมากนะครับคือมันกลายเป็นอาชีพหลักที่กว่าจะแสดงเป็นอาชีพหลักไปแล้วตอนนี้ค่ะมันทำงานน้อยถือว่าได้ทำงานน้อยแล้วมันตอบโจทย์ชีวิตเราตอนนี้ที่เราอายุเยอะมากขึ้นมันกลายเป็นไปช่วยดาราคนอื่นๆด้วยนะใช่อันนี้คือข้อดีคือได้ช่วยเหลือเพื่อนๆคือในวันที่ใครจะไปคิดว่าช่อง7เหลือละครไม่กี่เรื่องใครจะไปคิดว่านี่ช่วงที่เมื่อก่อนโอ้โหละครเต็มไปหมดให้เราเลือกเล่นได้วันนี้ไม่มีละครให้เล่นไม่มีแปลกไหมฮะมีน้อยมีก็มีน้อยเปิดละครช่อง7ละครเหลือน้อยมากแล้วละครเหลือน้อยมากเป็นธารกรเป็นธุรกิจที่แบบว่าเล็กลงไปแบบพวกเราใจหายกันเนาะใช่ครับแต่ปรากฏว่าพวกคุณสามารถเอาดาราหลายๆคนให้มีรายได้ได้เท่าเดิมค่ะเก่งมากเลยทำไมถึงคิดว่าเอ้ยเราเคยอยู่กองถ่ายด้วยกันมาวันนี้ก็มาช่วยทำมาหากินคือเพื่อนคือเพื่อนคือพี่น้องแล้วก็จริงๆช่วยกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดยูคิดว่าช่องทางของยูมันเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับพวกเขาตามคำเรียกร้องเขาบอกแล้วเขาจะต้องมาอยู่แล้วครับนะฮะ
มหาจักรวาลเบอร์มงคลเบเตอร์มูดเกเตอร์นี่รวมเบอร์มงคลไว้ที่เดียวกับอาจารย์ลักราชสีไหนไหนไหนนั่นไงนั่นไงสวัสดีครับอาจารย์ครับทำหน่อยอาจารย์ทำหน่อยไปหลายเดือนทำไมอ๋อที่ว่าจะไม่สบายบอกว่าไม่สบายแกอาจารย์ตั้งแต่วันที่อาจารย์โทรมาหาหนูหนูยังไม่อยู่ทำบุญเลยเนี่ยแทบจะสร้างวัดเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆช่วงหน้าอาจารย์ลักราชสีเปิดคำทำนายดวงประเทศไทยปี67จะเป็นยังไงช่วงหน้านั่นรูปอาจารย์ลักนี่วันนี้เรียกว่าใกล้สิ้นปีแล้วนะฮะจริงๆแล้ววันนี้เราเดินทางมาถึงวันที่14ครับพรุ่งนี้15ค่ะเหลืออีก10กว่าวันเราจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วคนไทยจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคนที่คนอยากจะฟังคืออาจารย์รักราชโอ้โหแหวนใหม่สวัสดีสวัสดีครับแหวนใหม่สีฟ้ามาแรงเหรออาจารย์นึงสีฟ้าหมดเลยเราชอบอะไรเป็นอัญมณีโบราณแล้วคนโบราณแหวนใหม่นะฮะอาจารย์ลักฮะวันนี้มาคุยเรื่องดวงปี67ดีกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยปี67เขาบอกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยจริงไหมฮะมันการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงดีหรือร้ายล่ะใช่ไหมทีนี้เวลานี้ถ้าดูตามวันจริงอ่ะมันไม่ค่อยจะมีอะไรดีหรอกนะใช่ไหมจริงแม้กระทั่งลอยกระทงก็ซบเซารู้สึกไหมรู้สึกมันเงียบๆมันคนมันหงองแต่อย่าลืมนะมันมีเหตุปัจจัยครับหนึ่งรัฐบาลชุดนี้ตั้งช้าไหมช้าเมื่อตั้งช้าการอนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายเนี่ยมันช้าไหมมันจะมีคนที่ได้รับเงินตรงนี้ที่เป็นที่เขามีการจัดจ้างเนี่ยช้าแค่ไหนเพราะนั้นเงินเม็ดเงินมันไม่ตรงไปสู่ระบบแต่นี่คือระบบความเป็นจริงแต่ในทางดูเมืองอ่ะคือมันดีมากหมายถึงปีหน้าจะดีมากปี2567นะถ้าใครได้ดูแล้วตื่นรู้ตื่นตัวแล้วไม่ต้องเชื่อผมคิดว่าผมเป็นโหรมา30ปีนะแล้วก็วิเคราะห์ดวงเมืองดวงโลกในประเทศต่างๆเนี่ยเพื่อเอามาเป็นเหตุบอกกล่าวให้เป็นขวัญกำลังใจเนี่ยเห็นชัดว่าดวงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันจะเข้าสู่รอบในการพลิกฟื้นครั้งใหญ่ครับผมไม่ได้ดูแค่ดวงเมืองของเรานะหมอดำผมดูเทียบกับดวงของประเทศจีน อเมริกาอังกฤษรัสเซียญี่ปุ่นเมืองใหญ่ๆของโลกนี้อ้าวก็มีรูปภาพไม่รู้เขาส่งให้หรือเปล่าอ่ะนะลองดูเนี่ยเนี่ยคือไม่ได้พูดเล่นดูดวงจริงๆว่าดวงแต่ละประเทศมันมีดาวของแต่ละประเทศไงเนี่ยดูประเทศจีนลัคนาอยู่มังกรวันสถาปนาชาติจีนเปลี่ยนจากระบบราชวงศ์มาเป็นระบบเนี่ยแบบปัจจุบันเนี่ยเข้าในวันชาตินะเนี่ยดวงอยู่มังกรฮะดวงเขาก็ไม่ได้ดีดวงในปี2567ก็ไม่ดีเท่าดวงประเทศไทยเมืองไทยดีกว่าดวงถ้าหมอดูถ้าดูเลยเห็นไหมมุมดาวต่างๆที่จรไปเนี่ยส่งผลดีต่อประเทศไทยมากกว่าอ๋อเหรอดูดวงประเทศญี่ปุ่นนะต่อไปประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นมากลัคนากรกฎนะดวงเขาก็มีราหูเข้ามาราหูเข้าไปทับอาทิตย์เนี่ยดวงเขาก็มีปัญหาเนี่ยภัยทางธรรมชาติหลายอย่างที่เป็นภัยของเขาเขาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะมาดูดวงประเทศอื่นเอาเราดูสิเอานะรัสเซียรัสเซียนะรัสเซียราศีสิงห์ถูกดาวเสาร์เล็งเอ้าใช่ราศีสิงห์เอ้าก็มีปัญหาอยู่เห็นไหมรัสเซียก็มีปัญหากับยูเครนมันจบที่ไหนอ่ะยืดเยื้อเห็นไหมเขาก็หนักเห็นไหมแล้วมาดูประเทศอื่นอีกอ่ะต่อมาอเมริกาเห็นไหมอเมริกามันเป็นประเทศเป็นใหญ่เพราะในพื้นดวงชะตาวันชาติอเมริกาเห็นไหมดาวชุมนุมอยู่ในเรือนชะตาของชาติอเมริกาตั้งโอ้โหสี่ห้าดวงเห็นไหมเขาจึงเป็นใหญ่ไงแต่ตอนนี้ดวงมันกำลังอยู่ในจุดที่เรียกลูกผีลูกคนอ๋อเหรอลูกผีลูกคนนะดวงประเทศไทยประเทศไทยเราลองดูขึ้นดวงประเทศไทยอ่านี่ลัคนาดวงเมืองอยู่ราศีเมษราหูผ่านไปแล้วตอนที่17ตุลาคมมุตยูผ่านไปแล้วเมื่อวันที่8มีนาในรอบ84ปีทับดวงเมืองมาตั้งแต่ปี59มุตยูนะอยู่ถึงวันที่8มีนาปี66มันผ่านไปแล้วนะแล้วดาวสดีก็กำลังจะโคจรเข้าเรือนการเงินการคลังของประเทศวันที่30เมษายนปี67ปีหน้าปี67นี่แหละนะแล้วดาวราหูก็โคจรจากมุมทับดวงเมืองนี่ดวงตลาดหุ้นเซ็ตเหรอถูกต้องถูกต้องวันที่อาจารย์หม่อมคฤทธิ์ปราโมทย์เป็นนายกเขาตั้งตลาดหลักทรัพย์วันนี้เลยนะนี่ก็ดวงตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตอนนี้มันตกระนาวเลยปี67พลิกฟื้นฟันธงหลังเมษามันไม่ถึงหลังเมษาหรอกตอนนี้มันจอดหลังวันที่9มกราคมพฤษฎีเดินหน้าในเดือนการงานของตลาดหลักทรัพย์ต่างชาติขนเงินเข้ามาแล้วประเทศต่างๆดวงไม่ดีคนมีเงินเขาก็ต้องไหลจากที่ไม่ดีมาที่ดีเนี่ยก็มาไทยนี่แหละอันนี้คือดูจากหลักเกณฑ์ว่าดวงเมืองมันเป็นอย่างนี้อยากให้คนไทยเห็นว่ามันจะเหมือนปรากฏการณ์บางอย่างที่เราจะเตรียมตัวกันไม่ทันนะคุณต้องเลิกป่วยใจ
ทั้ง12ทั้ง12ราศีต้องเลิกป่วยใจไม่ถามราศีไหนมันต้องป่วยใจเดี๋ยวต้องถามเออถูกต้องถามเอาดวงเมืองก่อนนะอาจารย์ช่วงนี้เขาบอกมันเป็นรอยต่อของดวงดาวอังคารใช่ไหมฮะเป็นมรณะกับดวงเมืองแปลว่าอะไรอาจารย์คือดาวอังคารจะโคจรย้ายราศีทุก45วันว่าจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่งบัดเนี้ยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของดวงคนเกิดราศีเมษกับราศีพิจิกเนี่ยดาวอังคารยกจากตุลเข้าพิจิกก็เป็นมรณะกับดวงเมืองแต่มันอยู่ในเรือนตนมรณะในเรือนตนแปลว่าอะไรมรณะเรือนตนแปลว่าแม้จะเกิดเหตุเพศภัยอะไรมันก็ไม่ได้กระทบอะไรมันไม่คนถ้าเป็นหมอดูไม่รู้แล้วไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้นะก็ถ้าตนุมรณะแปลว่าป่วยเจ็บตายประเทศไทยมันป่วยเจ็บตายได้เหรอตอนนี้ใช่ไหมตนุมรณะมันแปลว่าชีวิตเหตุเพศภัยต่างๆปัญหามันอยู่ในจุดที่กำลังจะโซ่ปัญหาใครเป็นหนี้ล็อกระบบอ่ะมาลงทะเบียนซะใช่ไหมแก้ได้มันมีทางแก้เขากำลังจะแก้ปัญหามันเป็นระบบเวลาในช่วงเวลาการที่จะต้องแก้ปัญหาจะต้องประนอมหนี้จะต้องทำอะไรยกเว้นอย่าไปพลาดกับพวกสาว17อ่ะนะแต่ GDP มันแค่หนึ่งกว่าเองเอามันถ้าหนึ่งกว่าดีแล้วมดดำจำไว้นะถ้ามัน6กว่า7กว่าเราต้องกลัวมันจะลงถ้า1กว่าเนี่ยหวังไว้ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นGDP มันมีแต่จะขึ้นมันไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วนะแต่นี่เราก็เห็นว่ามีงงมีงานอะไรการจับจ่ายให้สอยคนก็ไม่ค่อยจับจ่ายให้สอยอะไรกันนะอาจารย์เขาบอกมันเงียบเหงามันเงียบเหงานี่ไงมันต้องปลุกให้เกิดเลิกป่วยใจคนไทยต้องเลิกป่วยใจเพราะดวงเมืองมันจะดีแต่เหตุปัจจัยในการดีมันต้องเกิดจากการที่มีความหวังมีกำลังใจมีการกล้าคิดลงมือทำนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวมันจะดีเองแต่นี่ถ้าเกิดใครไปรอตอนดีแล้วไปทำมันไม่ทันปีหน้าเป็นปีมะโรงถูกต้องมะโรงปีหน้าเมืองไทยจะต้องทำยังไงมูยังไงอะไรยังไงคือปี2567มันจะเป็นสองศาสตร์ผสมประสานคือไทยจีนหนึ่งปีมะโรงงูใหญ่มันก็วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5เป็นต้นไปมันก็จะเปลี่ยนปีนักสัตว์จากไทยเป็นจากปีถอดเป็นปีมะโรงใช่ไหมแล้วในศาสตร์จีนชิวอีกตุดจีน10กุมภาก็จะเปลี่ยนจากยุค8เป็นยุค9หลังจากเสวยยุค8มาตั้งแต่ปี47จนถึงปี66แล้วสิ้นสุดวันชิวอีกตุดจีนก็จะเปลี่ยนปีละก็จะเป็นปีมะโรงปีมังกรแต่เป็นปีมังกรไฟก็น่ากลัวสิครับธาตุจีนมี5ธาตุมันมีไม้มีดินมีน้ำมีไฟมีทองนะมี5ธาตุก็คือปีมังกรไฟไม่ใช่มังกรทองไม่ใช่มังกรไม้ไม่มังกรเข้าใจไหมมันเป็นธาตุของจีนแปลว่าจะมีความรุ่งโรจน์แบบรวดเร็วฉับพลันอ๋อเหรอถูกต้องทุกอย่างมันจะเป็นกระแสหมดเลยนะมันจะมีกระแสในความรวดเร็วสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างมาแรงหมดแล้วมันจะวูบเร็วไหมหรือมันแค่ลุกแล้ววูบไหมมันไม่วูบเร็วสิมันต้องรู้หลักว่าขึ้นแล้วจะต้องต่อยังไงน็อตหมายถึงว่าปี267เนี่ยถ้าตามหลักทางฮวงจุ้ยจีนเนี่ยสิ่งที่เป็นสามเหลี่ยมสิ่งที่แหลมแหลมเช่นตึกสูงเนี่ยจะได้ให้คุณผู้หญิงมาแรงผู้หญิงปี267จะประสบความสำเร็จเอาผู้หญิงนำหน้าแล้วดีกระทงนะผู้แปลกผู้หญิงต้องมาแรงผู้หญิงต้องสำคัญเลยแล้วอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายแปลกอย่างนี้นี่ผู้ชายที่ใส่ผู้หญิงก็มาแรงก็มาแรงเหมือนกันไม่ใช่แค่ผู้แปลกผู้หญิงจะต้องเป็นผู้นำทำไมผู้แปลกอย่าไปเกี่ยวกับเรื่องการธุรกิจพูดถึงหลักคังฮงก็ตอนนี้เป็นผู้นำไงที่ผ่านมาเนี่ยทิศที่รุ่งโรจน์คือทิศตะวันออกตะวันตกตอนนี้จะเป็นทิศเหนือใต้แล้วต่อไปนี้เป็นเหนือกับใต้เดี๋ยวนะเหนือใต้ใช่ไหมเหนือใต้ถูกต้องเขาบอกว่าทิศที่ดีคือทิศใต้ทิศเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นลองคิดดูถ้ารัฐบาลทำโครงการนะแลนด์บิดถูกต้องแลนด์บิดหรือคอคอดกะเดิมลุกโลดเลยลุกโลดเลยจะมีคนมาลงทุนต่างชาติมาลงทุนเอกชนลงทุนเยอะแยะคอยติดตามดูนี่จะจริงไม่จริงไม่รู้นะเราจะเจอน้ำมันหรือทรัพยากรระหว่างที่ทำแลนด์บิดเนี่ยนะเร็วๆนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะอยู่ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยก๊าซธรรมชาติยังสนุกกันไม่ได้เลยสัญญาเดี๋ยวจะเจอไทยกัมพูชาน้ำมันน้ำมันเหรอน้ำมันจะเจอแหล่งน้ำมันใหม่แหล่งพลังงานใหม่นะยิ่งใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมมันมีอะไรที่เป็นความหวังได้แต่ทีนี้ไอ้ทางรูปธรรมมันต้องรอเวลาไงว่าสิ่งที่ผมทายจะแม่นไม่แม่นไงปีหน้าพญานาคเหรอปี267ปีมังกรก็ปีมะโรงก็ปีพญานาคพญานาคก็ให้คุณกับคนที่มีบุญสัมพันธ์รวยเอาไงใครดูเหอะมันจะมีคนตอนนี้คนที่เข้าไปที่เดอะมอลล์บางกะปินะเขาจะมีงานอะไรของมดดำแฉแฟคึกคักมากใครดูเนี่ยมันเป็นจุดพลังเนี่ยคึกคักคุณเงียบเงียบจ้ะเดี๋ยวสิวันนี้วันแรกแล้วเธอไปตอนบ่ายสองก็เงียบสิเขายังไม่เลิกงานกันเย็นๆเนี่ยแต่พรุ่งนี้คนจะเยอะเอางี้อาจารย์
ตามธรรมเนียมแล้ว12นักลัคนาครับใช่ต้องอาจารย์ต้องเป็นคนอยากจะฟังจากอาจารย์ลักว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงเราขอเริ่มที่ลัคนาราศีเมษก่อนฮะเมษเนี่ยเป็นจุดราศีเดียวกับดวงเมืองดวงกรุงรัตนโกสินทร์เพราะนั้นเราต้องคิดนะตอนเนี้ยราหูยกพ้นชะตาเมืองเป็นรอบที่14ตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2325แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ดาวร้ายๆผ่านไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าดวงเมืองคือดวงคนเกิดราศีเมษเกิดราศีเดียวกับดวงเมืองคุณจะต้องมีอันเป็นไปในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ถ้าเกิดคุณอาจจะต้องมีอันมีอันเป็นไปคุณบ้าไปแล้วเพราะถ้าเกิดคุณมีต้องมีอันเป็นไปดวงเมืองที่สร้างมามันต้องมีอันเป็นไปก่อนเราสร้างเมืองมาเมื่อปี2325ราหูอยู่ในมุมนี้เลยมุมที่ปัจจุบันนี้เลยแล้วดาวพฤหัสบดีก็ให้คุณเด่นชัดมากกว่าตรงนั้นด้วยครับตอนที่เราสร้างเมืองมาเราผ่านสงครามเก้าทัพเราผ่านลัทธิราชอาณานิคมเราผ่านมาได้แล้วทำไมตรงนี้คนเกิดราศีเมษคุณจะไปกลัวอะไรในเมื่อดวงเดียวคุณเกิดเดียวกับดวงเมืองแล้วมุมดาวมันเหมือนกับตอนที่แรกสร้างเมืองเลยมันจะแปลว่าจะดีขึ้นมันแปลว่าชนะมันแปลว่าตอนนั้นเอาตอนนั้นเนี่ยเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยตระกูลหลักๆเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยตระกูลสมพันธ์พาณิชย์ตระกูลเจริญศรีราชภักดีเจริญเสียพีเนี่ยตระกูลต่างๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาพึ่งเข้ามาถูกต้องไหมโลสัมภาเขารวยไหมตอนเข้ามาก็ยังไม่รวยเขาโคตรลำบากเลยเขาก็ในกี่ไม่กี่ชั่วคนเขาก็รวยแสดงว่ามันเป็นช่วงพลิกเปลี่ยนจุดเริ่มต้นอาจจะแบบว่าหลังจากนี้ปุ๊บมันจะเป็นดิจิตอลแล้วคุณจะเข้าไปอยู่ในโลกใบใหม่ยังไงคือคนจะต้องใช้คือจะจำได้ไหมเดิมเนี่ยเราติดกับว่าหนึ่งพ่อค้าสิบพ่อค้าไม่เท่ากับหนึ่งพญาเราคิดผิดเห็นไหมหนึ่งสิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพญาเราคิดแต่เราจะรับราชการเราพลาดเลยตอนนี้ตอนนี้คนไทยต้องเปลี่ยนใหม่แปลว่าซาค้าขายซื้อขายให้คล่องคนเกิดราศีเมษคุณเปลี่ยนแนวความคิดใหม่มาหาไอเดียในการค้าขายขายทั้งหมดแล้วใครซื้ออาจารย์มันก็ต้องมีการของกินน่ะมันอร่อยนะก็ต้องมีคนซื้อของกินอร่อยต้องไปที่ไหนต้องถามมดดำเขาก็รู้แฉแฟถูกต้องที่ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้นะไอ้คนค้าขายเนี่ยค้าขายกันหมดแต่ค้าขายในความแตกต่างหลากหลายนะในสินค้าประเภทหรือพวกคนก็ต้องใช้ต้องกินมันก็วนเวียนกันซื้อขายกันอย่างเงี้ยเราดูทีวีกันเนี่ยเราดู iPad กันเนี่ยจนตาแดงหมดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้คุณยุ้ยก็อะไรมาขายนะวิตามินมันก็น่าสนใจถูกต้องไหมอันนี้มันก็เข้าทางตัวนี้คนกินอะไรจนไขมันพวกตับอะไรที่กินแล้วลดกันมันก็เห็นไหมมันต้องขายได้แบบนี้เพราะฉะนั้นต้องคิดนวัตกรรมใหม่มันต้องคิดนวัตกรรมใหม่ๆมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนู่นนี่นั่นเห็นไหมมดดำยังต้องไปให้แนทพลัสเพื่อให้สมองไม่เสื่อมเห็นไหมเห็นไหมมันก็ต้องมีเทคโนโลยีช่วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณเกิดราศีเมษดวงคุณจะเริ่มต้นแล้วดีแต่มันต้องใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยว่าจะเอาอะไรยังไงหาข้อมูลอ่านมากดูมากฟังมากหลักธรรมเรียกว่าพาหูสัจจะต้องรู้เยอะนะหลังจากนั้นไปต่อกันที่ราศีตุลราศีตุลพิเศษยังไงฮะต้องพิเศษสิเพราะอย่าลืมนะเมษกรกฎตุลมังกรสี่ราศีนี้เป็นราศีทวารแปลว่าราศีประตูเมษแม่ธาตุไฟกรกฎแม่ธาตุน้ำตุลแม่ธาตุลมมังกรแม่ธาตุดินการจะเริ่มต้นในการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงถ้าจะดีต้องสี่ราศีนี้แหละถ้าดูจากดูมุมดวงดาวณเวลาลอยเปลี่ยนของปีนะดาวสตรีอยู่ราศีเมษทับเมษเล็งตุล อยู่ในเรือนกรรมะของคนเกิดกรกฎอยู่ในเรือนพันธุเป็นปฐุมเกณฑ์คนเกิดราศีมังกรไม่ดียังไงคุณมันป่วยใจคุณต้องเลิกป่วยใจแปลว่าเมษกรกฎตุลมังกรตอนนี้มันมีโครงสร้างพื้นฐานทางดวงดาวที่ดีแต่เหตุปัจจัยของคุณยังไม่ดีงานที่ทำมันไม่ใช่ความหวังกำลังใจมันน้อยเกินไปมันต้องทุ่มเทมันมีกำลังต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้มันต้องไม่ใช่แค่สู้มันต้องคิดใหม่ทำใหม่อ่านมากดูมากฟังมากเก็บข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเงี้ยเข้าใจไหมแสดงอย่าไปยึดติดอยู่กับอะไรเดิมมันต้องเปลี่ยน change อย่าไปติดกับดักความสำเร็จในอดีตเพราะฉะนั้น4ราศีคือเมษตุลนะฮะมังกรและกรกฎคุณอย่าไปยึดติดอะไรในอดีตต้อง change เลยต้องเปลี่ยนต้องคิดใหม่ทำใหม่อย่าไปติดกับดักความสำเร็จในอดีตนะแล้วมันจะไปได้นะเราไปกันต่อที่ราศีเหมือนบุญหล่นทับรวยแบบไม่มีเหตุผลเลยอยากอยู่ราศีนี้จังราศีนั้นคือราศีอะไรฮะพฤษภกับพิจิกว้ายว้าวทำไมล่ะไอ้พิจิกก่อนคือ2ราศีเนี้ยหวังใจได้ว่าหลังวันที่30เมษายนปี2500อ๋อจะต้องเราไปนอนเมษายนปีหน้าถูกต้องมันมีดาวพฤหัสบดีท่านโคจรทับเรือนชะตาแล้วปีที่ผ่านมาเราพูดปี2566ที่กำลังจะผ่านไปเราพูดดาวย้าย4ดวงวันที่1มีนาดาวเสาร์ย้ายวันที่
8มีนามุตยูย้าย17 18 19เมษายน19เมษายนพฤศจิกายน17ตุลาดาวราหูย้ายแต่ปี260 67ที่จะถึงนี้30เมษายนดาวพฤศจิกายนดวงเดียวไม่แรงไม่ใช่ไม่ได้มีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเหตุปัจจัยต่างๆมันเกิดขึ้นไปแล้วคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมมันจะพร้อมเป็นระเบิดให้เกิดความสำเร็จหลังวันที่30เมษายนเพราะดาวสดียกเข้าราศีพฤษภทำให้ราศีพฤษภนั้นมีโอกาสรวยสำเร็จรุ่งโรจน์พิจิกรวยสำเร็จรุ่งโรจน์แบบไม่มีเหตุผลฟังนั่นอะไรที่ทำอยู่จะสำเร็จวันที่30เมษายนปีหน้านะฮะต่อไปราศีที่ต้องตั้งสติฟังดีนะฮะต้องตั้งสติต้องมีสติเลยแหละอย่าตัดสินใจแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะยังมีดาวเสาร์อยู่นั่นคือราศีอะไรฮะราศีที่น่าเป็นห่วงคือราศีสิงห์อู้ตะเพราะเสาเล็งโหราศาสตร์กล่าวนะเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราภุมเมนอัสดาวะไว้จันทร์ที่11แก่ราหูเล่าอาภัพอับประภัยโทษแท้ประเหินหินอย่าไปหลงรักใครอย่าไปหลงชอบใครอย่าไปยึดติดกับใครจงรักในการเปลี่ยนแปลงแล้วดีคนเกิดราศีสิงห์ตอนนี้จะพลาดเพราะการไปหลงรักใครโอ้โหถูกต้องแล้วอย่าไปหลงรักใครให้เขามาหลงรักเราเขาอยากดังเขาอยากเมาในกามอารมณ์เขาอยากดังเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้เราว้ายคืออย่าเป็นคนที่ไปตกหลงรักคนอื่นอ๋ออย่าคืออย่ามีผัวเอาง่ายๆมีได้มีได้แต่อย่าไปรักเขาอย่าไปหลงรักใครถูกทำไมเรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่มีเลยหรอเพราะเสาอยู่ในภพปัตตนีปัตตนีแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนเอาไปถึงหุ้นส่วนก็ได้หุ้นส่วนก็ได้เพราะนั้นเสายังเล็งอยู่แล้วเล็งอยู่ไปจนถึงปี2068มันยาวนะเพราะฉะนั้นราศีสิงห์จึงต้องระวังประมาทไม่ได้ต้องตั้งสติคืออย่าไปหลงใครอย่าไปมัวเมาใครคือถ้าไม่เอาเรื่องนี้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะคือต้องอย่าลืมว่าไอ้คนเกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเสามาจากเรือนอริอริจรเล็งรักตั้งแต่1มีนาปี66ไปจนถึงปี68มันแปลว่ามันมีตัวเจ้ากรรมในเวรด้วยนะมันมีตัวเหตุแห่งกรรมวิบากที่เรากระทำด้วยมีเหตุที่เรากระทำซึ่งหน้าในปัจจุบันชาตินี้ด้วยมันจะมีปัญหาเข้าใจไหมต้องระวังเนี่ยราศีกันเนี่ยมีดาวราหูเล็งไม่เท่าไหร่แต่ดาวพฤษฎีจรเป็นมรณะจนถึง30เมษายนต้องระวังอ๋อราศีกันก็ต้องระวังเหมือนกันต้องระวังจนถึง30เมษายนเรื่องเดียวกันเลยเหรอเรื่องความรักเลยเหรอหุ้นส่วนคู่ค้าผลประโยชน์ความรักคนเข้ามาลวงล่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาผ่านสื่อต่างๆเนี่ยน่ากลัวหมดคุณฟังมันไม่ใช่เกี่ยวกับความรักอย่างเดียวหุ้นส่วนของคุณหรือคุณจะไปลงทุนอะไรกับใครก็แล้วแต่ถูกมันน่ากลัวหมดว่าคืออย่าไว้ใจใครต้องมีสติตลอดถูกต้องไหมฮะถูกต้องคอเซ็นเตอร์อะไรมันเรื่องเดียวเลยจริงๆนะฮะมันคือราหูมาเล็งคนเกิดราศีราไม่ใช่เสาเล็งราศีสิงห์ราหูเล็งราศีกันเห็นไหมแล้วทั้งคู่เนี่ยสังเกตดีนะหมอดูสังเกตไหมว่าราหูก็มาจากเรือนอริอริก็มาเล็งเห็นไหมความเป็นอริเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดาวเล็งมันมีความเป็นอริในเรือนเดิมของมันด้วยอย่าไปหลงมัวเมากับใครมันแปลว่ามันจะมีเหตุให้เกิดเหตุมันมีเหตุที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องเข้าไปสู่ความทุกข์เราก็ต้องตั้งสติหนึ่งจะต้องทำสัญญาอะไรกับใครต้องให้รอบคอบ MOU ให้ละเอียดยิบปรึกษานักกฎหมายนักบัญชีหรือจะมีเรื่องอะไรที่แบบเอาขนาดดื่มหน่อยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่มีด่านหรอกอย่าไปเชื่อเดี๋ยวมีด่านแล้วเราดังน่ะเราอันตรายนะถ้าขับรถเองอะนะรถดำไม่ได้ขับรถเองไม่เป็นไรหรอกอยู่ข้างในนะหรือมีสติมากๆจะทำอะไรให้สติดีๆถูกต้องหรือถ้าเกิดจะไปรักใครเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวไปเที่ยวโฮสมันไม่มีอะไรตื่นเต้นดีไม่ติดเลยติดเลยติดเลยเขาใช่ไงติดเลยเคยเห็นหรือยังไอ้คนที่มันไปติดแล้วบอกว่าจะไม่ติดเห็นไหมติดทั้งนั้นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคืออันตรายครับต่อไปแก้ไม่ได้เลยหรอแก้ที่สติไงมันคือไอความอยากเนี่ยมันทำยังไงอะอยากเนี่ยมันจะให้พูดคำอื่นไหมอ่ะเราไปกันต่อครับส่วนลัคนาราศีกุมเจอเสาแต่ตัวเองเนี่ยมีราหูปรากฏมันเป็นข้อดีลบกับลบเป็นบวกนี่แหละคนไปทายว่าราศีกุมร้ายมันจะไปร้ายอะไรมันจะเข้าเกณฑ์หนึ่งนะเข้าเกณฑ์ว่าเสาจรทับราศีกุมราศีกุมมีดาวประจำตัวคือดาวราหูมันเข้าเกณฑ์ไงพีควนะโชคใหญ่ในธนสาพระราหูจรต้องพระสาวราหรือเสาจรต้องพระราหูมันเป็นคู่มิตรเบื้องต้นแล้วเพื่อนกันสองมันมีเกณฑ์ที่เรียกว่าเอกะนรกเกณฑ์บุคคลผู้เกิดใน5ราศีคือมิถุนกันตุลธนูกุมมีดาวจรทับรักได้เป็นเอกะนรกเกณฑ์เป็นเอกเป็นองค์เกณฑ์เหนื่อยแล้วรวยสู้แล้วรวยกุมเลยสู้แล้วรวยฟันธงอ๋อ
กลุ่มสู้แล้วรวยไอ้หนูเนี่ยอยู่กลุ่มเห็นไหมสู้หนักเลยสู้หนักเลยไม่ไหนเอมานูเหรอนี่ไงเนี่ยกลุ่มไปทำหน้าอกมาไม่เป็นไรสู้แล้วรวยนะฮะต่อไปลัคนาราศีที่กลางๆหน่อยเขาบอกลัคนาราศีธนูลัคนาราศีมังกรแล้วก็ลัคนาราศีมีนสามลัคนานี้เป็นยังไงบ้างฮะธนูเนี่ยพอเข้าสู่ความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยยากแล้วทำไมอ่ะเจ็บไหมยังเคยเจ็บไหมเจ็บจากเจ็บจากผิดหวังโอ้บ่อยแล้วจะเจ็บอีกสักครั้งจะมีปัญหาไหมก็ไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็มันเจ็บจนเจ็บชินชินแล้วแล้วมันก็มีสภาวะที่จะไม่ยอมเสียในส่วนสำคัญมีคนมามีหนุ่มๆหล่อๆอย่างเมื่อคืนเนี้ยหนุ่มคนนั้นหล่อมากคงก็เข้ามาลักมดดำแต่อยากได้โฉนดที่ดินอยากได้ได้ไหมให้ไหมไม่ให้เห็นไหมเห็นไหมโอเคจบไปแล้วไม่ได้เพราะธนูไม่ใช่เพราะธนูไงมันรู้ตัวแล้วนะมันรู้ตัวแล้วธนูเนี่ยดังนั้นธนูถ้ารู้ตัวแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกลางๆมันเป็นราศีกลางๆไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่เพียงแต่ว่าชีวิตมันก็จะต้องรักษาระดับในสิ่งที่ดีเอาไว้ถ้ายังไม่ดีก็ต้องทำต่อไปนั่นคือธนูคือมันเจ็บมาเยอะแล้วเจ็บจนชินเจ็บจนรู้เจ็บจนจำมันก็ไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะมดดำสังเกตไหมใครที่รวยแล้วเนี่ยถ้าไม่เล่นการพนันถ้าไม่ยุ่งยาเสพติดมันจะกลับไปจนเนี่ยยากแล้วยากแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่คือความจริงเรารู้อยู่นี่ใช่ไหมใครที่จากจนขึ้นมารวยด้วยความเหนื่อยยากถ้าไม่ติดการพนันนะไม่มีทางหลบแล้วต่อไปราศีมังกรล่ะฮะมังกรเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน4ราศีไงที่บอกกับจตุทวารเนี่ยนะมันมีจุดรุ่งโรจน์นะเพราะดาวพฤหัสบดีจะเข้าพบปุตตะจากพันธุไปปุตตะมันจะมีบ้านใหม่รถใหม่เกณฑ์การขยับขยายก็มีความหวังทุกอย่างเลยนะต้องมีความหวังกำลังใจต้องมีความอยากในทางโลกเราเนี่ยนะต้องปรุงอารมณ์ไว้ให้อยากมีอยากเป็นในหลักศีลหลักธรรมถูกต้องไม่ได้ผิดกฎหมายลุยเลยถ้าไม่มีความอยากจบเลยทุกอย่างจบมันไปไม่ได้มันจะต้องมีความทะเยอทะยานถูกต้องมันต้องมีความอยากเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเธอมันก็จะมีแรงสู้มดดำก็เห็นอาจารย์มานานนะมดดำเห็นอาจารย์ตั้งแต่ไม่มีบ้านไม่มีรถถูกต้องไหมอาจารย์ก็เป็นคนดวงดีคนหนึ่งเป็นหมอดูแต่ดวงตัวส่วนตัวก็ดีก่อนน่าจะมีบ้านมีรถก็เอาภาพรถยุโรปภาพบ้านมาตั้งใส่กรอบในห้องเช่าเล็กๆแล้วก็สักวันต้องเป็นของเราแล้วก็ทำงานหนักทำงานมากจนมีวันนี้ก็จริงมันต้องเหมือนต้องมีความหวังไม่มีความหวังคุณจะไปยังไงไปไม่ได้หรอกนั่นคือราศีมังกรต้องมีความหวังต้องมีความคิดต้องมีความทะเยอทะยานใช่คือถ้าเกิดดวงดีแล้วบอกเนี่ยหมอรักทายดวงดีแล้วจะนอนรอมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกไม่มีอะไรเลยคุณไม่มีทางเลยในสิ่งนั้นนะต่อไปฮะราศีมีนราศีมีนจะเจออะไรบ้างคือปกติที่ราหูทับเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งร้ายมันขึ้นอยู่กับว่าคนเกิดราศีมีนที่ผ่านมาเนี่ยบุญสร้างไหมกตัญญูต่อบิดามารดาครูอาจารย์ไหมถ้ามันมีอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมนะตอนนี้มันจะถูกเช็คบินเพราะราหูคือกรรมเก่าเงากรรมไม่ใช่ราหูท่านมาทำแต่เป็นเงากรรมของตัวคุณเองแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณมีแต่เรื่องดีๆแต่รอเวลาจะดีมันจะตุ่มละปี267เนี่ยตุ่มรวยเลยอ๋อรวยเลยมันสองอย่างนะมันต้องดูลากชีวิตทุกคนรู้ที่เราเริ่มทำกันมาก่อนคนราศีมีนทั้งทั่วฟ้าเมืองไทยที่รับชมแฉอยู่รู้ความจริงที่ทำมาดีหรือไม่ดีก่อพ่อต่อแม่เราดีไหมต่อรอบตัวเราคิดดีถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมถูกต้องไหมทำบุญมาไหมคุณรู้จะแต่กายใจตัวเองดีถ้ามันมีนะปี67ตุ้มรวยรวยเลยแต่ถ้ามันไม่มีอักตันยูไม่ดูแลพ่อแม่ไม่รับผิดชอบสัมมาเลเทเมาเนี่ยคุณจะถูกเช็คบินละแต่แน่นอน22ธันวาคมที่จะถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยนะฮะอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนยุคแล้วซึ่งเขาบอกมันเป็นการเปลี่ยนอะไรที่แบบว่าเสริมตัวเห็นอาจารย์ตอนนี้มีมหาจักรวาลเบอร์มงคลเบตเตอร์มูเกตเตอร์กับการรวมเดี๋ยวไอ้การเปลี่ยนที่มดดำว่าเขาเรียกว่าเหมาหยันคือการเปลี่ยนปีสากลเป็นการเปลี่ยนปีนะของสากลนะเปลี่ยนยุคอะเปลี่ยนปีนะก็คือเปลี่ยนยุคจากยุคคือ20ปีเปลี่ยนครั้งนึงนะฮะถูกต้องไอ้เปลี่ยนยุคตามหลัก20ปีครั้งเนี่ยมันจะเริ่มตุดจีนชิวเอกแต่ทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยข้อเปลี่ยนแปลงตัวเราบางทีเรารู้สึกไหมเราทำถึงงานถึงสุดแล้วเราจะไปต่อยังไงวะอย่างเช่นเนี่ยอายุสัก40กว่าเนี่ยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงบางทีเอ๊ะจะให้กลับไปเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ได้แล้วเนาะจะไปแบบใหม่ๆมันก็ไปไม่ถึงบางทีเขาบอกต้องใช้ไอ้เบอร์มงคลหรืออะไรเนี้ยมันเป็นส่วนตัวมูจริงไหมอาจารย์มันก็จริงส่วนหนึ่งมดดำจำได้ไหมมดดำสังเกตไหมว่าพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยในอดีตพอนึกชื่อนึกออกเลยใช่ไหมแต่ก่อนเขาทำรายการคนเดียวไหมแต่ก่อนเขาเป็นพิธีกรรายการของประเทศระดับประเทศเลยทำอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้เป็นไง
โอ้ทำเป็นทีมครับเป็นทีมทีมเลยถูกต้องไหมมันก็ต้องมีคอลแลบถูกต้องไหมคอลแลบเพื่อการเปลี่ยนแปลงคอลแลบเพื่อการเชื่อมโยงคอลแลบเพื่อการสร้างมวลชนถูกต้องไหมถูกต้องแล้วเทคโนโลยีที่จะช่วยคืออะไรนี่ไงเบอร์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตถูกอินเทอร์เน็ตสื่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วและปี2017จะเป็นปีปฐมบทที่แรงมากเขาบอกว่าลุทะลวงเขาบอกกันเลยนะนี่คือไม่ต้องมูเตลูเลยนะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกปีหน้าคนจะเปลี่ยนแบบไม่ทันตั้งตัวถูกเขาบอกจะไม่ทันตั้งตัวกันเร็วมากไม่ใช่ทุกอย่างในโลกนี้จะเปลี่ยนไปหมดเลยมันจะมีระบบ AI เข้ามามันจะมีระบบสารพันอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างอย่างมันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกว่าทรายตัวเราไว้กับระบบก็คือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแหละถูกอาจารย์เชื่อเพราะเบอร์โทรศัพท์เป็นสิ่งที่เราถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรถ้ามันไม่ต้องใช้แต่มันต้องใช้ไงถูกต้องไหมอาจจะใช้เบอร์เพื่อใช้เน็ตถูกต้องไหมบางทีไม่ได้ใช้เบอร์เพื่อเบอร์เพราะบางทีเราเอาเบอร์ไปเข้าในเอาเข้าใน iPad เราไม่ได้โทร iPad เนี่ยถูกต้องไหมเพราะทุกวันนี้ไอ้การโทรเข้าโทรออกเราไม่ต้องใช้โทรเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วถูกต้องแต่เราใช้สื่ออินเทอร์เน็ตแต่มันมีเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องไหมไว้เสริมดวงอย่าลืมว่าวันนี้เขาถึงบอกว่าแม้กระทั่งเบอร์บัญชีของพวกเราทุกวันนี้มันก็ดูมาจากเบอร์โทรศัพท์นะฮะพร้อมเพย์เราทำมาหากินเราเวลาโอนเงินมันเข้ามาจากพร้อมเพย์กันเลยอาจารย์นั้นใช้เวลา6เดือนกับทีมโปรแกรมเมอร์ของ True ฮะตอนนี้รวมกับ Dtac แล้วเพื่อเอาซอสโค้ดที่อาจารย์เอาดวงดาวทั่วจักรวาลที่ค้นคว้าและวิจัยว่าปีนั้น100ปี500ปีเอาซอสโค้ดเนี่ยมาแมทกับทางโปรแกรมเมอร์ของทางครูเพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมให้คนเข้าไปกดวันเดือนปีเวลาเกิดผูกดวงแล้ววางตำแหน่ง7ตำแหน่ง9ตำแหน่ง10ตำแหน่งของเลขเบอร์โทรศัพท์เลยก็คือง่ายอาจารย์เอาคำนวณลึกถึงลัคนาราศีถูกต้องลึกถึงวันเกิดเวลาเกิดและจะไปต้องใช้สถานที่เกิดด้วยถูกวันเดือนปีเวลาเกิดสถานที่เกิดแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้เบอร์7หลักขึ้นมาเนี่ยนะถูกต้องซึ่งเอาจริงๆแล้วอย่าลืมนะวันนี้เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่โทรเข้าโทรออกเราใช้เป็นเบอร์ account number เราใช้เป็นเบอร์ธนาคารเราไว้สำหรับจับจ่ายใช้สอยเราไว้สำหรับรับเงินในเวลาทำมาหากินด้วยถูกต้องไหมฮะถูกเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดลัคนาราศีเกิดมาวางเป็นตัวเลข7หลักวางแล้วมดดำคิดว่าอาจารย์ดูดวงมา30ปีเนี่ยในชีพโหรมาดังหนักใน20ปีเนี่ยที่เป็นหมอดูรับดูดวงเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้นะอาจารย์เจอคนดวงดีดวงไม่ดีไหมโอ้เจออยู่แล้วเยอะมหาเศรษฐียาจกคนจนแล้วรวยแล้วจะเห็นหมดใช่ไหมเห็นหมดเลยอาจารย์เลยวางตำแหน่งที่ดีที่สุดของดวงคนดีดวงคนดวงดีมาไว้ในตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์เลยว่าตำแหน่งแรกเลขอะไรตำแหน่งสองเลขอะไรคุณครบตามระบบของดวงคุณเจาะจงเลยเฉพาะคุณอย่างนี้เหรอเฉพาะดวงใครดวงมันเลยเฉพาะดวงใครดวงมันเลยไม่ใช่แค่วันอาทิตย์วันจันทร์ใครก็เกิดวันที่วันจันทร์เยอะแยะมากมายใครเกิดช่วงวันที่เยอะแยะมากมายไม่เอาวันเดือนปีเวลาเกิดประเทศเกิดของคุณเลยต้องทำยังไงอาจารย์ก็ได้เบอร์ก็ต้องเข้าไปเซิร์ช Google ครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่าเบอร์ฟันธงอ๋อเบอร์ฟันธงพิมพ์ว่าเบอร์ฟันธงเข้าไปที่เว็บไซต์ true.th นะฮะหรือเข้าไปที่เว็บ true.th ครับผมแล้วปรากฏคุณเข้าไปปุ๊บคุณเลือกเมนูแพ็กเกจมือถือแพ็กเกจเน็ตมือถือครับแล้วก็กดคำว่าเบอร์ฟันธงเมื่อกดคำว่าเบอร์ฟันธงปุ๊บคุณกรอกข้อมูลวันเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดมันจะมีวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดพ.ศ.เกิดเวลาเกิดละเอียดเลยเนาะมันละเอียดประเทศเกิดด้วยสถานที่เกิดก็ต้องลงด้วยถูกต้องสถานที่เกิดก็คือจังหวัดประเทศเกิดนั่นแหละนะปรากฏปุ๊บมันก็จะมีคำทำนายออกมาเลยมันมีคำทำนายเลยดวงคุณลัคนาราศีลัคนาเลยนะลัคนาราศีอะไรนะไม่มีค่าเสียไม่มีค่าเบอร์โทรศัพท์นะฮะไม่เสียค่าเบอร์โทรศัพท์ไม่เสียค่าใช้จ่ายไอ้ตรงเนี้ยนะแล้วแน่นอนเขาจะมาพร้อมกับ 5G บนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดจาก Dtac และ True 5G นะครับเรียกได้ว่าเป็นการแรงขึ้นจาก True กับ Dtac ได้มารวมตัวกันเนี่ยนะคนที่เปิดเบอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ข้อมูลเปิดดวงจากอาจารย์ลักษ์เป็นครั้งแรกที่ True กับ Dtac รวมกันจึงเป็น Dtac True 5G เอาเน็ตมารวมกันเป็นพลังแรงมากอ๋อมันแรงเลยแรงมากเลยตอนนี้นะพอเปิดเบอร์เสร็จแล้วก็จะได้ข้อมูลเปิดดวงจากอาจารย์ลักษ์เพื่อเสริมมงคลให้ชีวิตคุณโดยเฉพาะเลยใช่เป็นเบอร์โทรศัพท์ให้เลือกว่าถ้าจะเอาเด่นเรื่องการงานเอาเด่นเรื่องการเงินเอาเด่นเรื่องความรักครอบครัวเอาเด่นเรื่องการงานที่การงานกับกรุงศรีเอาเด่นเรื่องการงานที่เป็นงานของเราเองเขาจะมีให้เลือกเอาการงานกับคนรักเรามันมีให้เลือกเลยทุกระบบเลยว่าเบอร์อะไรที่จะมาใช้
พราะฉะนั้นคุณดูว่าสิ่งความต้องการของเราในตอนนี้เราอยากได้อะไรบางคนอยากจะได้การงานบางคนอยากจะได้การเงินคุณก็ไปเลือกเอาว่าจะเอาอะไรอาจารย์ได้คำนวณมาหมดแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหรือถ้าสมมติเราไม่สะดวกสามารถไปที่ทรูช็อปทุกสาขาได้เขาจะมีทีมมงคลใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ทีมมงคลเนี่ยจะเป็นพนักงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องตัวเลขรับการอบรมอาจารย์สอนแบบกับมือแต่เขาจะต้องเข้าไปสู่ระบบที่ผมได้ให้โปรแกรมเมอร์พัฒนาไปแล้วมันเรียกว่า True Detect มหาจักรวาลเบอร์มงคลครับ Better Mu Gator Gator Better นะครับ Gatorหมู่ True Detect มหาจักรวาลเบอร์มงคล Better หมู่ Getter เท่านั้นวันนี้เรามีสแกน QR Code มั้ยลูกมโนเราสแกน QR Code เข้าไปได้เลยเข้าไปในหน้าเว็บได้เลยครับค้างแล้วอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเบอร์เยอะไหมอาจารย์มีให้เลือกเยอะนะแต่เฉพาะคุณเนอะตอนแรกอะ True ค่ายเดียวตอนอาจารย์ทำให้ตอนนี้ True กับ Detect รวมกันโอ้เบอร์มหาเอาเบอร์มาใส่ถังเดียวกันมันเยอะขนาดไหนอะแล้วเบอร์พวกนี้เขาไม่ขายเขาให้แจกพร้อมกับเน็ตคุณต้องจ่ายค่าเน็ตไอ้เบอร์เขาฟรีถูกต้องก็จ่ายค่าเน็ตเหมือนที่เราจ่ายกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแน่นอนไม่มีเสียค่าเบอร์นะครับมาพร้อมกับ 5G บนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดจาก Detect True 5G นะครับแล้วก็แรงกว่าเดิมแน่นอนจาก True Detect คุณสแกน QR Code เข้าไปแล้วลองไปดูว่าเบอร์อันไหนเหมาะกับคุณแล้วความที่คุณต้องการเรื่องอะไรเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะสองเกี่ยวกับการเปลี่ยนดวงที่เปลี่ยนดวงมันเป็นยังไงฮะอาจารย์หมายถึงเดือนธันวาเนี่ยเหรอ22ธันวาเนี่ยอาจารย์ไม่คิดว่า22นี้จะเป็นการเปลี่ยนเพราะมันเป็นวันเปลี่ยนปีตามสากลที่ไม่ได้เกี่ยวโหราศาสตร์เพราะไม่ได้เปลี่ยนดาวแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนดาวยุคหรือเปลี่ยนยุคของฮวงจุ้ยต้องชื่ออีกตุ๊จีนตุ๊จีนเลย10กุมภาพันธ์ปี67นั่นคือการเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแล้วน่าสังเกตอย่างนึงว่าตอนนี้ที่มันดูซึมซบเซาเพราะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความสำเร็จของบ้านเมืองเนี่ยตัวเนี้ยโคจรพักองศาโคจรช้ากว่าโลกของเราและทับดวงเมืองมันเลยดูอืดแต่วันที่9มกราคมดาวพฤหัสบดีจะโคจรเดินหน้ามีกำลังมากเลยเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวไว้ต้องเตรียมตัวเลยเพราะว่า9มกราคมดาวพฤหัสบดีเดินหน้าแล้วทุกอย่างมันจะตุมตามเลยนะจีนระดับกลางๆเศรษฐีกลางๆจะขนเงินมาลงทุนประเทศไทยเนี่ยมันเมื่อกี้ดูว่าหลายประเทศดวงไม่ดีถูกต้องไหมค่ะเขาก็ขนเงินมาลงทุนในประเทศที่ดวงดีไงเพราะดวงประเทศไทยตอนนี้ดีสุดปีหน้านี่ดีสุดเราไม่ได้อวยกันเองใช่ไหมดูจากดาวที่เมื่อกี้นี่ไงว่าประเทศอเมริกาประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นดวงไทยดีสุดเนื้อหอมสุดแต่แน่นอนวันนี้ Detect True 5G รวมเบอร์มงคลไว้ที่เดียวอยู่ด้วยกันแล้วก็ตรงดวงกว่าคุณสแกน QR Code ทุกไปตรงนี้อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ใช้เวลา6เดือนไม่ออกไปเจอผู้เจอคนเลยเนี่ยโปรแกรมเมอร์กับโปรแกรมเมอร์ไอ้ซอสโค้ดอ่ะ20ปีเพื่อให้โปรแกรมเมอร์ใช้เวลา6เดือนเชื่อมโยงระบบเขียน AI ตัวให้คุณกรอกข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดเพื่อเช็คลัคนาราศีเกิดเพื่อวางตำแหน่งตัวเลขของดวงดาวในด้านต่างๆของคุณแบบทูกับ Detect ทำให้ฟรีก็คือวิชาที่เราสะสมมาทั้งชีวิตเนี่ยมารวบรวมเขียนโปรแกรมมาแล้วคำนวณให้เรียบร้อยแล้วแน่นอนครับวันนี้คุณเซิร์ช Google แล้วก็บอกเบอร์ฟันธงหรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะ true.th หรือสแกน QR code ได้เลยแล้วคุณไปดูว่าความต้องการคุณคืออะไรไปกรอกข้อมูลของคุณว่าวันนี้ข้อมูลคุณวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดลักษณะเดี๋ยวจะบวกมันจะขึ้นมาเองคำนวณให้หมดเลยนะฮะแล้วความต้องการคุณณตอนนี้คุณเข้าไปสแกน QR code นะฮะหรือเซิร์ช Google ว่าเบอร์ฟันธงหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ true.th Detect True 5G รวมเบอร์มงคลไว้ในที่เดียวอยู่ด้วยกันและตรงดวงกว่าครับผมอาจารย์หลังปีใหม่อาจารย์ว่าอาจารย์มาแวะมาหาอีกนะแหมทำเป็นชวนจะไม่มาหรือไงมาสิคนกันเองแหมว่าดำนะขอเจริญเจริญแล้วครับครับเอาละครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกับแชร์ใหม่วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ Hold on.